แล้วก็ให้ไนท์ตัดเอาเขาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับแม่รู้สึกไม่ค่อยพร้อมเลยมัวแต่เล่นเกมใช่เหรอแล้วแพ้ด้วยประเด็นผมแม่งเก่งว่ะอารมณ์ไม่ดีก็เลยว่าเออไม่พูดละเรื่องนี้ผมพูดไม่ได้แล้วประเด็นคืออะไรนะเป็นไงรูปอ่ะอินเสิร์ตอ่ะเตรียมไว้แล้วนะว่ามีรูป4คนเลยแล้วเป็นตาวีลำตัดต่อไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดอันนี้ให้ดูก่อนได้ได้นี่อันนี้ถ้ากดเบาะไปเนี่ยไหนอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งตีแต่ย้อนอ่ะไม่ใช่จะดูข้างหลังเราเนี่ยนึกว่าเปิดให้ผมดูข้างหลังอ๋ออยากดูข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูก่อนนะจะได้คุยกันรู้เรื่องคืออารมณ์คือเอ๊ะมึงไม่คุยกันตั้งแต่แรกวะคือเป็นความลับสดใหม่จริงๆความลับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ลองตอนจริงๆอ่ะกะจะรอดูว่าเฮ้ยก่อนเริ่มรายการอ่ะมีที่ไหนหรือเปล่ามีที่ไหนเปิดไปก่อนหรือเปล่าคือถ้ามีที่ไหนเปิดไปก่อนอ่ะยิ้มกิ่มโอเคนะครับเอาเป็นว่าทักทายก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมชาวตูดูบอลไทยทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ตูดูบอลไทยออนแอร์นะครับครับผมรายการฟุตบอลไทยที่ขี้โม้ที่สุดในปัตตภีขี้โม้เพราะมันจากเรื่องจริงที่ขี้โม้เพราะว่ามันมีมูลขี้มันเลยมีเรื่องของขี้โม้เข้ามาถูกต้องไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยใจถึงพึ่งได้ครับครับผมนะฮะก็เรามีกันและกันนะครับไม่ว่าอยู่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คนดูถึงเป้าเท่าไหร่ดีช่วยกันแชร์สักถ้า500แปลว่าทุกคนช่วยกันถ้าทุกคนช่วยกันแปลว่าจะได้รู้ว่าอะไรบ้างวันนี้ผมจะเปิดเผยนักเตะต่างชาติรายที่4ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปเลยครับโอ้โหคนลุกเมื่อกี้เพิ่งดูภาพมีคนนึงหน้าเหมือนแฮร์รี่เคนด้วยคนบนน่ะคนเหมือนแฮร์รี่เคนผมจะสรุปเลยว่า3คนเนี่ยที่บินมาเนี่ยครับเป็นใครนักเตะใช่เซอร์เบียจริงไหมเรื่องนี้พี่เต้รู้คนเดียว ผมการันตีก่อนเข้ารายการคุยกันแล้วอยู่ที่พี่เต้จะปิปากออกมาหรือเปล่าแต่ผมว่าด้วยแฟนการที่พี่เต้เขาแบบรักในสโมสรรักในแฟนบอลที่คนอยากรู้เขาตอบผมรักแล้วก็ผมอยากให้นี่เป็นจะเป็นเขาเรียกว่าแอคชั่นของผมที่ผมรู้สึกว่าจะตอบให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์หลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยมึงชอบบ่นทีมแต่ว่ามึงไม่รักทีมหรือเปล่าถ้าผมไม่รักทีมผมไม่อยากรู้ถ้าผมไม่อยากรู้ผมก็ไม่มาบอกพวกคุณหรอกครับใช่จะไม่มีคำว่าไม่รู้จากปากพี่เต้ไม่รู้อย่ามาถามไม่รู้ไม่ได้อันนั้นมันคนละแบบคนละคนอ่ะคนละคนอ๋อเหรอคนนั้นเขาก็ตอบไม่รู้เห็นสื่อชอบไปถามแต่ไม่ได้พี่เต้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เข้าเจ็ดจังเข้าแล้วสวัสดีครับ97สวัสดีทั้ง FM 97 Quality News ด้วยนะครับผมครับผมตูดูบอลไทยออนแอร์เนี่ยย้ำเรื่องเวลากันก่อนนะว่าวันพุธเนี่ยเราจะเจอกลางสัปดาห์เนี่ยประมาณ 5:00 ถึงเที่ยงคืนครับส่วนวันศุกร์เนี่ยจะ 3:30 ครึ่งตรงนี้เนี่ยจนถึงประมาณ 5:00 โดยประมาณยาวไปนะครับออนไลน์ก็อยู่กันแบบนี้รวมถึงทางวิทยุนะฮะก็อยู่กันไปขอเช็คทางคอมเมนต์ก่อนเพราะว่านี่จะ400แล้วไวมากยังไงก็ถึง500เขาบอกว่ามีอีก1คนที่รู้ใครหมอทวีศิลป์ครับหมอทวีศิลป์ก็รู้แต่ไม่อยากยุ่งเลยอันนั้นก็ทัวร์ลงประกาศก่อนขายเพื่อนเลยนะประกาศก่อนไงคือวันนี้เนี่ยผมรับสายจากทางสโมสรก็คุยกันเล่นๆนะพี่เป็นไงบ้างโอ้กูเก็บไว้ตั้งนานสปคล่อก่อนเลยนี่เป็นมิติใหม่ของการเปิดตัวนักเตะเลยคุณจะมีลองคิดว่าไทยลีกจะมีสักกี่ทีมที่คุณจะสามารถไม่ต้องเปิดตัวเองแล้วรัฐบาลเปิดตัวให้อ่ะนั่นคือเปิดตัวต่อหน้าสาธารณชนรู้ไหมพี่เขาบอกว่าอะไรเขาไงอู้มึงบอกขนาดนี้มึงไม่บอกชื่อกับกรุ๊ปเลือดเลยนะคือแบบเขาเปิดมาแบบนี้คือทำให้แฟนบอลแบบเฮ้ยใครว่าเพราะตอนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันมีข่าวมันไม่ถึง4คนไงใช่ใช่ปะล่ะใช่ใช่แล้วบวกกับวันนี้เขาบอกว่ามีเซอร์เบีย2โครเอเชีย1เซอร์เบีย2ใครวะก่อนนี้ไม่มีเซอร์เบียแค่คนเดียวคนเดียวคือตอนแรกเนี่ยเราย้ำก่อนว่า3คนตอนแรกเนี่ยเราทราบกันว่าเป็นอุซเบย์อัคบาอิสมาตุนเยฟตุลเยฟเหมือนคุณซ้อมเพื่อไปภาคที่ใหม่นะก็ผมกับพี่เต้ซ้อมมาเยอะ ผมบอกไว้ก่อน คนที่2เนี่ยคือเรนาโต้เคลิชอันนี้โครแอตเป็นโครเอเชียคอยที่เคลิชต้องเรนาโต้เคลิชที่ใหม่ต้องรอต้องรอสำเนียงคือแบบถ้าพูดถึงแบบสำเนียงแบบภาษาเซิร์ฟหรือภาษาอะไรคือใช่อย่างนี้เลยนะภาษาเซิร์ฟเวลาไปทะเลไงคลื่นเยอะโตขึ้นไป
คนดูบอกโอ้โหที่กูรอดูอะไรเนี่ยจะ500คนแล้วแล้วก็อีกคนนึงคือมาโกเชโปวิชขอวิชดีๆมาโกเชโปวิชอุ๊ยอันนี้คนเซอร์เบียท้องถิ่นเป็นเซอร์เบียท้องถิ่นอันนี้ถ้าเกิดจะพากย์ไทยลีกปีหน้าต้องอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้ถ้าเกิดกูจะวิชเฉยๆไม่ได้ต้องวิชกะวิทยุคงงอ่ะเฮ้ยรายการอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันนะฮะลุงเนสุดยอดครับใจถึงพึ่งได้ของแท้นะครับถ้าเหมือนสโมสรต่างประเทศเลยครับบุรีรัมย์โทษทีนะฮะบุรีรัมย์เปลี่ยนสถานที่และพิธีกรในการเปิดตัวนักเตะแล้วฮะเฮ้ยเหมาะไหมถ้าเกิดคุณทวีสินเป็นโฆษกสโมสรอ่ะไหนบอกว่าได้ไหมได้ไหมก็ได้แต่จริงๆอ่ะเหลือแค่ชูเสื้อจริงๆนะถ้าคุณหมอทวีสินชูเสื้อบุรีรัมย์ด้วยจบเลยก็ถือเป็นการเปิดตัวรูปแบบใหม่และได้แอร์ไทม์ด้วยนะก็คือทั่วประเทศนะฟุตบอลไทยไม่ได้รู้แค่วงการฟุตบอลไทยเดียว วงการฟุตบอลเซอร์เบียก็รู้วงการนู้นรู้หมดเลย นะครับมีอะไรบ้างที่ลุงเนทำไม่ได้มีครับน่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่นะฮะอุ้ยมีคนส่งดาวมาด้วยทางตัวดูบอลไทยไลฟ์เราสามารถส่งดาวสนับสนุนได้นะครับทุกคนครับนี่ลายเยปกมา50ดาวลายเยปกเขาอุ่นหนึ่งตลอดแต่ผมให้กำลังใจเขานะเขาโพสอะไรดราม่าวิชาตัวเบาผมจะบอกน้องสั้นๆว่าเขาไม่รักก็กลับบ้านเรานะลูกไม่ดีคำพูดของใครไม่เลยขอข่าวน้องแต้วหน่อยให้เฮียแต้วไหนไม่รู้อ่ะสวัสดีครับแอดรอมานานอุ้ยบอลไทยอิมเมจนะครับสวัสดีครับพี่ต้ององชัยเล็กเจลีกและพี่เต้เซนบอลไทยเฮ้ยคุยน้องก็พูดดีเนี่ยผมติดตามน้องเขาร้องเพลงอยู่เซนบอลไทยนี่แบบคือเหมือนคือคนดูออกอ่ะคนมีเซนด้วยกันจะดูออกก็เหมือนการที่เปลี่ยนชื่อเพจแม่งเลยเราไปดูรายการเลยนะซ่องช่องช่องสองไปซ่องอะไรหรอช่องช่องสองผีเขาก็มีเซนเขาถึงเจอก็เหมือนพี่เต้ก็มีเซนครับผมนี่กระปอมมาหุหุก็เป็นคนทำภาพไหมแหล่งผมนะจริงๆแหล่งผมนะของจริงคนนี้ของจริงตูนเนตบางนาครับผมจะเปลี่ยนเป็นเครดิตบางนาแล้วมีคนบอกว่าเฉลยตัวบุยรัมหน่อยเดี๋ยววันนี้ขอผมตั้งสติก่อนคือโอ้โหคอมเมนต์มาเยอะมากเดี๋ยวขออ่านแบบเร็วๆดูนะครับตัวที่4ใครกันนะเซอร์เบียโคแอดนะครับเซอร์เบียนี่ลายเยวัตกลับมาป่ะฮะเอามั้ยล่ะเดี๋ยวจะจับใครไปเล่นกองกลางอ่ะจับ ชิตพัฒน์เล่นกองกลางตายแล้วอย่าเลย คุณกิตเดนนายขอบคุณดาวมากนะครับครับผมกูไม่กลับแล้วเอาอะไรแดกครับผมอ๋อมีคนบอกว่ามีสิ่งที่ลุงเนทำไม่ได้ครับคือฉลองแชมป์ที่เชียงใหม่ครับผมอันนี้เรื่องจริงปวดหัวเลยอ่ะพี่สิบขอบคุณดาว50ดวงนะครับครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ตูดูบันไทยออนแอร์ตลอดชั่วโมงครึ่งครับนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันถึงตั้งแต่เรื่องราวของข่าวการย้ายตัวครับบุรีรัมย์เนี่ยลงทุนในการเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยนะเช่าไปเลยอ่ะไปส่งไปรับนักเตะไปรับที่เบลเกรดที่เซอร์เบียโคเอเชียใช่ไหมเบลเกรดแล้วก็บนสายบนเครื่องบินลำนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่ามีเซอร์เบีย2ใครวะเนี่ยแล้วก็มีโครเอเชีย1เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องของตลาดนักเตะ อยากจะมาอัปเดตหน่อยเพราะว่ามีหลายดีลที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวอยู่พอสมควรจะมาสรุปรวบยอดให้นะครับใช่แล้วก็เรื่องของระยอง FC ครับที่เขาว่ากันว่าอยู่ดีๆเฮ้ยเปิดสนามให้คนดูเข้าเฉยเลยว่ะอย่ามาพูดกันว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องของไทยลีกด้วยถ้าเตรียมที่จะเตะจบในปีนี้เนี่ยสภาพนี่มันจะเป็นยังไงโอ้แต่ผมว่ามันมีวิธีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังวิธีต่างๆได้เลยนะครับผมนี่เขาบอกเบลเกรดเซอร์เบียฮะเฮียเออผมก็ว่าอยู่เออว่ะเบลเกรดเซอร์เบียปาริสานเบลเกรดไงก็พี่เพิ่งไปโครเอเชียมาไม่ใช่เหรอเซอร์เบียพี่ไม่ได้ไปเซอร์เบียก็พี่ไปโครเอเชียมาไม่ใช่หนักเลยใช่พี่ไปโครเอเชียมาไม่ได้มีเบลเกรดไม่มีแล้วพี่ลงสนามบอลอะไรเฮ้ยแต่ผมว่าให้เดาอ่ะ4คนนะถ้าเดาจากเซนฟุตบอลคนนึงเนี่ยจากเซอร์เบียเอาโครเอเชียก่อนน่าจะเป็นอีวานลาคิติชอีวานลาคิติช1คนละเซอร์เบีย2คนเนี่ยเนมันย่ามาติดเอาวีดิตกับมาติด2คนโอ้โหกูเป็นแชมป์ไปเถอะจริงๆเอาแชมป์ไปเลยแต่มาติดเอ้ยวีดิตเลิกเล่นแล้วมาติดก็ช้าอยู่กับแมนยูตอนเนี้ยโอ้โหสุดยอดจริงขอบคุณดาวพี่เมย์นะร้อยดวงเลยนะโอ้โหจะดีจังผมเอามา
500คนแล้วขออย่างแรกคือใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราไม่ได้ส่งดาวไม่เป็นไรฝากกดแชร์มีกลุ่มเรื่องกลุ่มของฟุตบอลคุณอยู่เป็นแฟนทีมไหนก็ฝากแชร์ไปหน่อยเพื่อสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็แชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวด้วยแล้วกันนะครับเล่าเรื่องของบุรีรัมย์ก่อนจัดไปเลยเพราะ500คนตามที่พูดแล้ว ที่แรกในเมืองไทยรอเอ้ยไม่ใช่ต่อจากนายแพทย์ทวีสินก็คือตูเต้พุทธทัศน์วงรัตนเพชรให้กูเขียนชื่อให้ก็ได้คือเอาอย่างนี้ก่อนอย่างแรกคือเราต้องเล่าให้เข้าใจก่อนว่าการที่จะเล่าเนี่ยยังไงต่อมันเสี่ยงนะเสี่ยงดิเสี่ยงที่หนึ่งคือถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้นะใช่เสี่ยงที่สองคือสายจะเข้าไหมก็เขาจะไม่คุยอะไรกับพี่เต้ละก็คือจะไม่มีความลับมาบอกละแต่เอ้ยตกแล้วตอนนี้ตกไปแล้วตกแล้วตอนนี้ตกก็ยังไม่ต้องพูดอ๋อรอ500จริงๆอ่ะต้อง500จริงๆไม่คือผมอยากคือไม่อยากให้ทุกคนมองว่าผมแบบว่าลีลาอะไรนะแต่คืออยากให้เข้าใจความรู้สึกนะว่าบางทีแบบผมก็อยากเล่าเพราะว่าผมก็แฟนบอลคนนึงอ่ะผมเข้าใจว่าไอ้การที่อยากรู้เรื่องราวนักเตะนี่มันเป็นไงนะใช่เพราะว่าบุรีรัมย์เค้าเงียบมานานไงแล้วเราไปแหกโค้งกันไอ้ฝาแฝดที่ตาวีที่ธีรธรที่ตอนแรกคาดว่าจะไปแต่ไม่ไปก็ทำให้ผมก็ใจแฟนบอลบุรีรัมย์ว่าคือมันมีนักเตะใหม่มาสักทีอ่ะใช่ป่ะมันก็เลยแบบอยากรู้ไงแล้วก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่ต้องบอกว่ายังไม่มีการเปิดตัวใครมาใช่ไหมล่ะแล้วก็มีแต่ยกเลิกที่ไปหมดจองแจยองบูเนสอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเล่าเรื่องบุรีรัมย์อย่างแรกคือคุณหมอทวีสินเนี่ยเขาว่ากันว่าบุรีรัมย์เนี่ยคือในช่วงนี้เนี่ยน่านฟ้าเราก็โอเคแหละอย่างที่ทราบเรื่องไอ้ VIP พง VIP เนี่ยมันก็ทำให้การเข้าออกประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายละมันเป็นเรื่องยากขึ้นได้อยู่ดีเขาก็โบ้งขึ้นมาว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ย มีการส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปรับนักกีฬานักฟุตบอลจากเซอร์เบียที่เมืองเบลเกรดซึ่งในเครื่องบินรำนั้นเนี่ยจะพาคนต่างชาติมาทั้งหมด3คนถ้วนก็เป็นสัญชาติเซอร์เบีย2คนและ1คนจากโครเอเชียอยากรู้เลยทุกคนก็เลยตีประโยคจากที่หมอทวีสินพูดเนี่ยว่าเอ้าเป๊ะเลยว่าเราเคยคุยกันว่าบุรีรัมย์เนี่ยขาดอีกคนหนึ่งนี่นาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเซอร์เบียมันเป็น2เนี่ยมันครบนะเนี่ยถูกต้องหรือว่าจะกลายเป็นพี่น้องทั้งมาทั้งมาโก้ทั้งไอคนหนึ่งชื่ออะไรนะอะไรที่ปวิดอย่างพี่น้องเชปวิดพี่น้องเชปวิดประมาณนั้นเสร็จปุ๊บไปมาเท่าที่สืบมาอีกคนหนึ่งที่เป็นเซอร์เบียเนี่ยไม่ใช่นักเตะว่ะคือใครครับโค้ชใหม่เขาโอ้ยโค้ชคนเก่าก็เซอร์เบียนะเออไงก็นึกว่าโค้ชใหม่มาอีกคนหนึ่งไงไม่หรอกมั้งก็มาเป็นคนคู่ไม่โค้ชอะคนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนผู้ช่วยโค้ชอะไรผู้ช่วยคนไหนคือโค้ชก่อนไม่รู้ผมต้องถามพี่เต้กลัวกลับไปที่เรื่องนักเตะดีละทีนี้เนี่ยโอเคเท่าที่ทราบมาเนี่ยครับเซอร์เบียสองเนี่ยเป็นมาโกเชโปวิชแหละคนหนึ่งแน่ๆอีกคนนึงเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ช่วยอาจจะเป็นโค้ชกายภาพซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโค้ชกายภาพส่วนตัวหรือเป็นนักกายภาพจ้างมาใหม่ที่จ้างหน่อยเพราะถามว่าชุดนี้เนี่ยที่ทำงานกันเนี่ยโค้ชก็เซอร์เบียสตาฟก็เซอร์เบียนักเตะก็เซอร์เบียโครเอทมันก็ไม่ได้แปลกที่เขาจะเอาภาษาเดียวกันใช่ป่ะก็เป็นชาวเซิร์ฟเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือมูลที่หนึ่งคนก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องเล่าคือครับเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่เครื่องบินของเขาปะวะไม่ใช่เครื่องบินของเขาคือยังไงเขาไม่น่าหมายถึงเครื่องบินแบบเขาไม่ได้ซื้อเป็นของเขาเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่คือเหมือนจะไปเช่าให้ไปรับคือเขาปกติบุรีรัมย์อะโอเคเคยมีครั้งก่อนนี้จำตอนประจวบได้ไหมเพราะว่าเนี่ยคนหลักรู้เพราะว่าตอนนี้คนเขาคิดภาพว่าน่าจะเป็นของบุรีรัมย์ไอ้เครื่องบินที่มีนักเตะ11คนอยู่ในนั้นแล้วก็ไปพี่ว่ามันคือการเช่านะคือไม่ใช่ของสโมสรวันนี้เนี่ยพี่กับพี่แนนเนี่ยนั่งลองกลับไปดูรูปเก่าตอนที่เป็นนัดประจวบอะเพราะว่าถ้าใครจำได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วปะมันมีนัดที่เตะที่ประจวบเสร็จแล้วเขาต้องกลับมาเตะในบ้านใช่ที่บุรีรัมย์กลางสัปดาห์11 คนอาร์มพี่โยงแลสมูธจอห์นสันบาลาซิดอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นเครื่องบินไปครับซึ่งพี่ว่าน่าจะ
น่าจะเป็นการเช่าเช่านะสุดท้ายแล้วใครจะซื้อเครื่องบินเจ็ตโดยที่ไม่ได้ใช้วะไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้ใช้ว่าปกติบุรีรัมย์เวลาเขาบินไปนู่นไปนี่อ่ะเขาก็มีสปอนเซอร์ของเขาใช่เขามีแอร์เอเชียถูกต้องเออมีคนถามพี่อ้นถามว่าเครื่องบินหัวหน้าพักไหมฮะอ๋อหัวหน้าพักไหนอ่ะพักผ่อนนะพักผ่อนใช่หัวหน้าพักผ่อนอยู่ก็เลยเอาเครื่องบินของลูกน้องมาจ่ายแต่เรื่องนี้คือหลายคนอยากรู้พี่อ้นไปเตะด้วยวันอาทิตย์เอาพี่โจ้ใช่เจอกันชวนแล้วชวนแล้วเพราะว่าวันนั้นไปเจอที่สนามนึงแต่เขาเก่งขึ้นเขาได้ฝึกฝีเท้ามาจากเมืองทองไงแล้วก็ไปต่อยอดที่แบงค์ก็โอเคมันสวนต่อได้อ่ะคุยต่อทีนี้เนี่ยเรื่องเครื่องบินก็ผ่านไปมันควรจะถามเรื่องอะไรต่อมันควรจะพูดเรื่องอะไรต่อมันเริ่มมีชื่อมาเพียบแล้วคนเขารู้อยู่แล้วป่ะเออก็เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จบแล้วดิคนเขารู้อยู่แล้วงั้นเปิดไปเลยป่ะอันนี้ไม่ใช่พี่เดี๋ยวผมเล่าให้ดูมันมีคอมเมนต์นึงอ่ะเขาบอกว่าตามมาจาก IG FC บุรีรัมย์ก็น่าจะมีคนรู้ในประมาณนึงแต่ยังไม่รู้หมดก็คือยังไม่มีประกาศอย่าง official โอเคโอเคได้ถ้าโดนอะไรเราไปด้วยกันนะก็ไปได้ไกลไปได้แค่นี้แหละกูเราไม่ชอบการเป็นวงในเลยแม่งเอ้ยแต่คือมันก็อัดอั้นนะมันก็อยากพูดอ่ะเอาถ้าเกิดยังไม่สบายใจอย่างนี้ใบไปใบบอกเลยช่างแม่งไม่เป็นไรได้กี่โลอิงโลกว่าอ่ะมาทุกคนนักเตะคนที่4ที่ผมจะคาดเดาอ่ะผมใช้คำนี้นะเป็นคาดเดายังเราคาดเดาสันนิษฐานนี่ว่ะผมสันนิษฐานคาดเดาแล้วก็เท่าที่สืบมาอ่ะโอเคโอ้ยกดบอสนี่แม่งขึ้นเลยนะไปเชะโอเคนี่คือ4คนที่ผมขอคาดเดาว่าคือ4นักเตะที่จะเป็นชุดแรกที่จะเข้ามาใหม่ก็คือมาแทน4คนเก่าที่ออกก่อนหน้านี้ไปมาแทนอังเดรสตูนเยสก็คือเรนาโตเคลิชคือขวาบนดีกรียU23โครเอเชียชุดเยาวชนทุกชุดของโครเอเชียซ้ายบนเนี่ยกองหน้าตำแหน่งแบบเขาเรียกว่าหมายเลข9เหมือนแฮร์รี่เคนมากเลยอ้าวก็อาจจะฟอร์มก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมาโกเชโปวิชเล่นมาหลายสโมสรขวาล่างคือคนที่เราเคยคาดเดาอยู่แล้วคืออักบ้าอิสมาตุลเยฟนี่คือขอเสียงที่จะไปที่เซนแม่จังหวะนี้อักบ้าอิสมาตุลเยฟอุ้ยใส่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 และซ้ายคือคนที่กำลังจะคาดเดาว่านี่จะเป็นโคต้าคนที่4ในต่างชาติที่มาจากยุโรปต่างชาติที่มาจากยุโรปเขาคือใครสิในระหว่างนี้สิขออนุญาตเปิดสิเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสิเนี่ยไม่มีดีกรีแต่ผมสืบมาแล้วว่าทำไมถึงเป็นตัวนี้ซ้ายล่างนี่คือกีดี้คันยุกเฮ้ยคันยิกด้วยคันยุกคันยิกนี่คือเป็นแบบมดไต่ได้มาดิได้นี่ได้นี่ฮาแล้วโอเครออยู่เลยยิกใช่กีดี้คันยุกเนี่ยเป็นนักเตะชาวอิสราเอลบ้านเดียวกับยอสซี่เบนยูนผมช็อกเลยนะว่าเราไปถึงจุดที่เอานักเตะอิสราเอลมาไทยลีกแล้ววะนักเตะอิสราเอลเนี่ยยอสซี่เบนยูนใช่ไหมเคยเล่นเชลซีแล้วก็มีทาวเบนฮิมที่เคยเล่นเชลซีอ่ะโหซึ่งมันนานมากนานมากแล้วเราไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยใช่ช่วงหลังเราไม่ค่อยเห็นเลยถูกต้องเออซึ่งมันก็แปลกใจที่อิสราเอลอ่ะซึ่งมันแบบมันไม่ดูมันไม่น่าเป็นชาติที่มันห่างไกลดีกว่าจากมาการมาค้าแข่งฟุตบอลไทยความพีคอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกชาวตูรูบอลไทยก็คือกีดี้คันยุกเนี่ยเกิดที่ไหนวันเดียวกับไอบอลนะวันเดือนปีเดียวกับไอบอลนะอายุเท่ากันอายุเท่าไอบอลนะ27ใช่ไหมเกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปี1993แสดงว่าต้องเล่นฟุตบอลเหมือนกันน่าจะใกล้ๆเคียงกันนั่นก็ถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเหมือนไอบอลก็กลับบ้านซะก็น่าจะมาเปิดตัวอีกเดียวแล้วก็กลับกีดี้คานยุกเนี่ยทีมล่าสุดที่เล่นเนี่ยนะครับโทษทีฮะเปิดเล่นกับอันนี้มันคือทีมอะไรฮาโบเอลไฮฟาทีมในอิสราเอลก็ได้เคยได้ยินผ่านๆใครแบบว่าดูบอลจ๋าๆหน่อยไอ้ปอมมาบอกเรียบร้อยอย่าไปกลัวปอมนะเอ็กไอรับไปก่อนเลยมาจาก AI ไม่ใช่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 ร้อนเล่นร้อนเล่นมีเล่นเขาเล่นกับทีมอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องก็ดูดิทีมเล่นในลีกอุซเบย์เล่นในลีกอิสราเอลเนี่ยวนกันอยู่2ประเทศเนี่ยอยู่ดีๆแหลมมาบุรีรัมย์ได้ไงวะเคยเล่นปัตตกรด้วยนี่ปัตตกรไหนคล้ายๆปัตตไก่อะไม่ใช่
อ๋อนี่เหรอทีมเวลีกอุซเบย์เนี่ยเนี่ยปัตตกรเนี่ยใช่ปัตตกรที่จะพยายามเล่าให้ทุกคนฟังคือหนึ่งคือคนกำลังงงว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนนี้วะมันงงไงเออปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าจะเซอร์เบียก็ต้องเซอร์เบียหมดมาแล้วมาแล้วผ่านแล้วเป็นการคาดเดาเป็นการคาดเดาไงกิดดี้คันยิกกีดี้คันยิกนี่ถือว่าถ้าถามว่าออฟฟิเชียลไม่รู้อันนี้ผมขออนุญาตคาดเดาคาดเดาจากการอ่านมาฟังมาถามมาประมาณนี้ไม่ใช่คันยุกวันนี้คือเราพูดถึงคันยิกก็คือเป็นน้องคันยุกใช่ใช่ก็คือเล่นอยู่ในลีกรองอเมเจอร์อิสราเอลใช่เอาก็เป็นการคาดเดาไงอ่ะพอละปิดหน้าดีกว่าอันนี้ประมาณนี้นะถามว่าเท่าที่พี่ถามมาเนี่ยตัวกีดี้คันยุกเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีดีกรีติดไม่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยเล่นตำแหน่งเป็นกองกลางตัวรุกถามว่าโอเคถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าบุรีรัมย์ก็ถามว่าตอนนี้จำนวนตำแหน่งที่ขาดมันก็คือกลางรุกตำแหน่งตรงนั้นนะที่ว่าหน้าเป็นมาโกเชโปวิชกลางเป็นอักบาอิสมาตุลเยฟหลังเป็นเรลโตเคลิชก็เหลือมิดฟิลด์ที่มันจะมาเล่นคู่กับอาจจะซ้ายไปซ้ายไปขวาอะไรประมาณนี้โอเคส่วนอีกอย่างนึงคือเท่าที่ถามมาก็คือว่าครับเจ้ากีดี้คันยุกเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์เป็นซูเปอร์สตาร์ที่อยู่ในอิสราเอลเหรออารมณ์แบบว่าแฟนๆเนี่ยเชียร์ให้ติดทีมชาติมากอ๋อก็คือแบบชิติพัฒน์แทนกลางเนี่ยกูจะโดนว่าอันนี้นะเอาก็แฟนๆเชียร์ติดทีมชาติลีซออ่ะอ๋อโอเคได้เข้าใจลีซอมูดของความเป็นสตาร์ในประเทศนั้นแต่แบบไม่ได้ติดสักทีอ่ะแล้วก็แบบพอจะต้องติดทีมชาติก็เจ็บหรือก็ฟอร์มไม่ดีอะไรเงี้ยอาจจะประมาณนั้นหรือน่าสนใจมันเป็นเหมือนนักเตะหลายๆคนในไทยที่ฟอร์มดีแต่สุดท้ายไม่ได้ติดอ่ะเอาเป็นศาสลักอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ได้ติดเป็นตัวหลักเพราะตำแหน่งอาจจะไม่ใช่หรืออะไรประมาณอาจจะมีคนดีกว่าเขามันก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยหาว่าเหมือนใครอ่ะเหมือนใครเหมือนบดินทร์ผาลาไหมก็ได้นะนึกจะบอกเหมือนอีกคนนึงใครก็ที่มีประเด็นอยู่เนี่ยธนาสิทธิ์อ่ะถ้าบอกเหมือนนั่นนี่ฮาเลยเนี่ยพี่แบงค์บอกเดี๋ยวกูจะไปฟ้องนายจะไปฟ้องอะไรแล้วอยู่เราก็ฟังกันแค่นี้ดิ700คนก็อยู่กันแค่นี้จะไปฟ้องผมขอไปเซิร์ชดูนักเตะทีมชาติอิสราเอลหน่อยว่ามีใครที่รู้จักบ้างว่าที่เขาไม่สามารถเบรกขึ้นได้ว่าเพราะมีใครมันเก่งขนาดไหนโอเคโอเคนักเตะทีมชาติอิสราเอลเอออีรานซาฮาวีคนนี้คุ้นไหมซาฮาวีก็คือทะเลทรายอ่ะอันนั้นซาฮาราบ้าเบนซาฮาอันนี้คุ้นเบนซาฮาเคยอยู่เชลซีใช่ใช่อ๋อนี่ไงใช่แล้วก็มีก็จำได้ว่าเคยมีข่าวเบนซาฮากับบุรีรัมย์นี่ใช่ถูกไหมมีโมอาเนสดาบูคนนี้น่าจะเก่งชื่อคุ้นเลยบีบัสนัตโคแล้วก็เนี่ยยอสตี้เบนยูนที่เรารู้จักกันนะซึ่งมันเบนยูนยังเล่นอยู่อีกเหรอไม่เล่นแล้วแต่ที่เรารู้จักอ๋ออิสราเอลซึ่งเป็นชาติที่ต้องบอกว่าทีมจากอยากโทรหาคนเนี้ยนักเตะดีเยอะๆนะได้ป่ะจะใครได้ป่ะผมขอญาตโทรหาคนนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยคนที่เพิ่งเม้นเนี่ยการตะพลอะไรเขาจะคุยป่ะเขารับหรือเปล่าต้องลองดูอ๋อเนี่ยคือติดทีมชาติเยอะสุดคือยอสซี่เบนยูนแต่อิสราเอลคือนักเป็นนักเตะที่ทักษะดีสำหรับที่เราเคยเห็นผ่านตาไหมอย่างยอสซี่เบนซูนเราโอเคแหละเราถามว่านักเตะดีๆเยอะอ่ะแต่ถามว่าจำนวนนักเตะที่ประสบความสำเร็จในระดับแบบนึกออกไหม มันก็ไม่ได้มีอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นคือถ้าเกิดจำไม่ผิดอ่ะนักเตะที่มาจากโซนเนี้ยที่มาในเมืองไทยล่าสุดคือจากคาซัคอ่ะที่มาเล่นศรีสะเกษอ่ะแอนทอนสมานุนีอะไรเนี่ยสักอย่างเราเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนคล้ายๆเนี่ยอย่างนั้นอ่ะที่มาแล้วโอเคระดับนึงแอนคอนเซมาลูนุกินอะไรสักอย่างแอนทอนอะไรเงี้ยเคยมีเหรอมีที่เคยไทยลีกนะใช่พี่ลองเซิร์ชชื่อดิแอนทอนเนี่ยอันนี้คนก็จำได้อันนั้นคือจากลีกที่ไกลที่สุดเลยคือคาซัคสถานแอนทอนศรีสะเกษแอนทอนศรีสะเกษพิมพ์ภาษาเลยเนี่ยอันนั้นคือที่มาจากเพราะว่าอิสราเอลคาซัคนี่ก็ใกล้ๆเคียงกันปะแต่คาซัคมันนับเป็นเอเชียนะต้องเป็นเอเชียเหรอถูกปะแต่ผมมองว่ามันก็เนี่ยแอนทอนเซมิลานูกินเนี่ยคนนี้จำหน้าได้ใช่แอนทอนเนี่ยจำหน้าได้เพราะว่าชื่อมันยังแมสไงใช่เนี่ยคือที่มาไกลๆเลยเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยไกลสุดไกลสุดประมาณเนี้ยโอเคส่วนกิติคันยุกเนี่ยจะไปบอกคันยิกทุกทีเลยพอเล่นแล้วมันก็ติด คือโอเคถามว่าผมใช้คำว่าเป็น4คนที่
แหวกมากครับผมแหวกในความที่แบบผมฟังครั้งแรกแล้วแบบใช่อยู่วะจะไปถึงขนาดนั้นเลยวะอาจะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งทาง FM 97 Quality News ไปเบรกก่อนเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันแล้วก็เช่นเคยครับตูดูบอลไทยออนแอร์นะครับประจำวันศุกร์แบบนี้ขอบคุณสสสนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีเรื่องราวอุทาหรณ์มาเล่ากันครับผมในช่วงท้ายรายการใช่นะครับอ่ะ97ไปพักก่อนเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนครับคันยุคนี่ตำนานแมนยูป่ะครับผมอยากโทรหาเขามากเลยผมเชื่อว่าเขาอยากจะมีอะไรนี่ไงคาซักยุโรปคือคาซักมันเขาจะแบบไปยุโรปกับเอเชียมันจะแบบคนละมันจะแบบแบ่งอะไรสักอย่างเลยที่ผมจำไม่ผิดนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับคุณใช้นามปากกาได้ไหมฮะวางสายเฉยเฮ้ยวางสายนะเฮ้ยคุณใช้นามปากกาได้ไหมอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณใช้นามปากกาได้ไหมนามสมมุติได้ไหมไม่ได้ถูกฟังเสียงก็รู้แล้วเต้บีบางประกอบอะไรเงี้ยเออไม่เอาอย่าหาเรื่องอย่าเพิ่งหาเรื่องเลยแต่ผมพูดได้ใช่ไหมคุณว่าเนี่ยที่ผมเล่านี่เล่าได้ไหมเล่าเรื่องเนี่ยที่ผมเล่าอยู่คันยงคันยิกอ๋อเล่าได้กูยังไม่รู้เลยมันคือใครอ๋ออ่ะพี่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงไงเออก็เราเพราะเวลารู้เรื่องจริงอะไรพี่บอกผมหมดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพี่ชายนี่เสียงดีเจวิวก็มาไอ้ไม่รู้มาจากไหนเอเย่นเหรอไม่รู้ผมอ่ะมันมีคนส่งข้อความมาไปดูจาก IG มามันมีคนมาบอกไอจีว่ามีที่ไหนลงสักที่ยังไม่รู้ไงเออนั่นแหละแต่เซอร์เบียไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะไม่รู้อะไม่รู้เลยก็อย่างที่บอกได้คนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ติดตามมาหรือเปล่าอ๋อเห็นไหมพี่มีอะไรพี่ก็บอกผมรู้ไอ้ที่ออกอากาศไปเนี่ยออกดีรออะไรหาเรื่องโอเคแค่นี้นะรักพี่นะเออเป็นไงก็ไม่รู้เขาบอกไม่รู้เหมือนกันก็ใช่ก็พี่ถึงบอกว่านี่มันคือการสันนิษฐานไงไม่แน่จะไม่ใช่ก็ได้ไม่แน่จะเอาบราซิลก็ได้เดียโก้จะกลับมาก็ได้อะงั้นกูปิดหน้านี้ก็ได้อะ คนบอกเดี๋ยวงานเข้านะเต้ออนแอร์เลยไม่หรอกมันก็เหมือนการเล่าข่าวแหละก็ทำให้เอาจริงๆถ้ามองในแง่ก็ทำให้บุรีรัมย์มีสีสันกลับมาในช่วงนี้จริงๆอาจจะเป็นการตลาดใช่ก็คือทางสโมสรนะบอกให้ผมบิวปุ๊บเปิดตัวมาอีกคนนึงเป็นเกดิกคันยิกขึ้นมาเป็นน้องชายน้องชายบ้าก็เหมือนมาโก้กับไรเชฟวิดอ่ะใช่ป่ะที่ออกมาครับผมอันนี้ประมาณนี้มีคนบอกว่าเอเชียกลางมีอุซเบย์ครับทาจิกิสถานแล้วก็เติร์กมินิสถานคาซัคเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยฟุตซอลอ่ะเขาเล่นเอเชียถ้าจำไม่ผิดมีอันนึงบอกแต่ฟุตบอลน่ะเล่นยุโรปเข้าใจป่ะคือถึงยังไงวะคือฟุตซอลเนี่ยคาซัคจะเล่นอยู่ในทวีปเอเชียแต่ถ้าฟุตบอลเนี่ยคาซัคจะเล่นอยู่ในทวีปยุโรปทำไมอ่ะเอาจริงพี่คือประเทศเขาแบบมันใกล้เคียงยุโรปมากอ่ะเข้าใจปะเขาเลยแบบเหมือนจะไปส่งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้มันคือเรื่องจริงนะเนี่ยเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาซึ่งผมก็เคยได้ยินมาเพราะฟุตซอลคาซัคอ่ะถ้าจำไม่ผิดเคยเจอทีมชาติไทยบ่อยในเอเชียซึ่งความสามารถเฉพาะตัวดีส่วนฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่ามันก็นานมากแล้วแต่อีกคนนึงที่มาไม่ใช่คาซัคเลยไม่ใช่ไงคือเอาจริงอ่ะคนที่มายังไงก็น่าจะไม่ได้เป็นเอเชียอยู่แล้วอ่ะใช่เพราะเอเชียก็คือที่ก็อุซเบย์ไงก็อุซเบย์เหมือนกันนะครับผมเมืองทองจะมีขาเข้าอีกไหมครับพี่ต้องฮะเมืองทองรอก่อนเนี้ยรอทุกอย่างมันเคลียร์ก่อนนี่มีคนบอกว่าคันยุคนี่ของจริงนะกูเห็นของจริงแต่แรดมูดแล้วนะแล้วคันยุคคือใครอ่ะก็เมื่อกี้ไงอ๋อมันคันยิกคันยุกคันยิกอะคือมึงตั้งขึ้นมาลืมอะไรอะไว้ชีวิตเอียด้วยนะครับเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะนี่กูทำอะไรผิดไหมเนี่ยไม่มีอะไรผิดแหมก็หลายๆคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับ breaking news โอ้ breaking news มาเยอะจริงๆนะฮะเรื่องเซนต์สงสัยจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมคาซัคสถานคือรัสเซียเดิมครับคาซัคฟุตบอลก็ยุโรปครับเพราะแข่งฟุตซอลยูโรนะครับโอเคสมุทรปราการไม่เอาลองจิวฮะหมู่บ้านลองจิวก็ลองจิวเขาอยู่นู่นเขาจะปล่อยได้ไงราชบุรีนะนะครับ
มีคนส่งดาวมาคุณวัฒนีขอบคุณมากนะครับ30ดาวนะขอข่าวลาดลีหน่อยฮะลาดลีรอนักเตะคนแรกที่จะกลับมาคือโยซังแฮของโยซังเฮกองหลังเกาหลีใต้อ่ะจะกลับมาก่อนแล้วจากนั้นก็โรเลอร์ลองจิวเวอรี่ก็ตามมานะครับผมอุ๊ยวันนี้ลืมเปิดกล้องนี้เลยดับไปแล้ววะดับจะแบบหมดโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอทาง97สักครู่หนึ่งลาดบุรีได้กันหนูไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราอัปเดตเรื่องข่าวการซื้อขายตัวในลีกทีมอื่นๆครับผมให้ฟังกันก่อนคร่าวๆเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อมีเรื่องราวของสิริโชคกันหนูเห็นเขาว่ายังไม่ได้ย้ายไหมแต่ไปร่วมซ้อมอะไปเหมือนไปทดสอบฝีเท้าอะเพราะว่าสัญญาเขาหมดอะใช่แล้วคือเขาอะบาดเจ็บหนักไปแล้วไม่ได้ลงเล่นมานานแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สัมผัสได้เพราะฟุตบอลไทยลีกตั้งเกือบ2เดือนใช่ไหมล่ะก็อาจจะไปทดสอบฝีเท้ากับราชบุรีเพราะว่าราชบุรีอะเอาตามตรงนะเขาไม่มีกองหน้าที่เป็นคนไทยเลยนะใช่ป่ะล่ะเขามีแต่ปาตินโยโบลี่แล้วที่เป็นคนไทยอ่ะไม่มีเลยก็มีนี่ไงที่มาจากพีทีระยองไงเออคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้ลงเลยนะน้อยมากลงน้อยมากนี่บอลฟังอยู่บอกไปเทสเออไปเทสก็เป็นปกติอ่ะกลัวถูกหายบอลอยู่อ่ะกลัวถูกหายบอลเนี่ยถูกหายบอลมันจะรับป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเบอร์สิบเมืองทองปรับตัวได้ยังซาดอมีไซเยฟอ่ะปรับตัวได้แล้วเพราะว่าอยู่เมืองไทยตลอดไม่ได้กลับไปอุซเบย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากสำหรับซาดอมีซาเยฟนี่วันนี้เป็นวันที่โฟนอินโทรหายบอลอย่างโทรหายบอลอย่างโรเลอร์อ๋อไม่เอาครับครับผมเอาเยอะเหรอมีเรื่องนั้นเยอะเหรอไม่เอาแล้วคุณบอลฝั่งแก๊สโทรไปอีกเบอร์นะครับไม่ดังไม่ดังปิดแล้วนะครับเอ้ยคนดูเขาคิดถึงคุณนะหมูกระทะร้านนี้ปิดแล้วครับเนี่ยมีแต่คนบอกว่าโทรไปเขาไม่กูระวังเขาไม่รับนะเพราะหลังๆโทรไปที่มันไม่ค่อยรับแล้วนะไอตัวที่พิมพ์อะผมจะไม่รับมันคนแรกเลยยังไงสิริโชคกันหนูจาก BU เนี่ยผมไม่ทราบเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยอย่ามาตอแหลในเพจมันยังลงอยู่ก็สัญญาเขาหมดแล้วหาทีมเทสไงเหมือนฟรีเอเจนต์ไปเทสตามทีมต่างๆนั่นแหละแค่นี้อ่ะก็แค่นั้นแล้วไงแล้วเซ็นยังเซ็นยังอะไรนะเซ็นหรือยังเซ็นหรือยังเพิ่งไปเทสวันเดียวเลยเซ็นคงเก่งสุดๆไปเลยถ้าเซ็นต้องมาเทสได้วันแรกเซ็นคงเก่งสุดๆอ่ะโอเคแต่มีความน่าจะเป็นไหมก็มีโอกาสเออแล้วเมื่อไหร่จะไปเทสอีกทีมื่นอ่ะอ้าวทำไมเป็นงั้นน่ะเอาตัวที่มีอยู่เขายังไม่ค่อยได้ลงเลยคนไทยไอ้เพื่อนเป็นโคนนะยังไม่ค่อยได้ลงเลยเป็นโคนไงอ้าวครับผมแล้วเมื่อไหร่จะมาเป็นแขกรับเชิญทีอ่ะแอดบอลอาริแมกซีนรอให้เบนเดวิดติดฟูลแลมชุดใหญ่ก่อนโอ้โหอ่ะงั้นเจอกันชาติหน้าเลยทีเดียวเฮ้ยคุณไม่รู้อะไรว่าเขากลับไปคราวนี้เขาทำไมสัญญาเขาชุดใหญ่นะอ่ะสัญญาชุดใหญ่แต่หมายถึงว่าจะได้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะก็กลับไปคือเป็นรายชื่อจากวัยรุ่นคนเดียวไอ้ดาวรุ่งคนเดียวในชุดยูนิตาที่มีได้ขึ้นปีนี้สร้างของชุดใหญ่โอ้โหสุดยอดว่ะเออรอดูปีซันฟูลแลมนะได้ดูเป็นคนเดียวที่ได้ขึ้นจากชุด U23 นะเออจริงจริงโอเค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 ครับครับผมมีกระดกลิ้นด้วยเดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดจริงก็สรุปใจบอลบอกก็คือหมดสัญญาแบงคอกเจ้าตัวเจ็บนานไปเทสซึ่งถ้าเกิดเทสกับราชบุรีไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ไปทีมอื่นอยู่ที่ฟอร์มในสนามโอเคเป็นเรื่องปกติแต่แค่คือด้วยวันที่ราชบุรีเขากลับมาซ้อมแบบเต็มๆตามภาพเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปบางทีพี่ถ่ายรูปมันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกันได้เวลาซ้อมใช่ป่ะสุดท้ายแล้วมันก็อย่างว่าแหละคือไปซ้อมอ่ะคนก็คิดว่าแต่ระดับกันหนูก็ไม่น่าพลาดป่ะแต่เขาไม่เล่นนานแล้วนะพี่กันหนูลงเล่นฟุตบอลไทยลีกล่าสุดเมื่อไหร่คิดไม่ออกอะล่าสุดที่ฟอร์มดีคือเมื่อไหร่อ่ะใช่ไงออกจากบุรีรัมย์ใช่ไหมนี่คือเขาขึ้นมาก่อนสมนัติป่ะขึ้นมาก่อนอยู่แล้วขึ้นมาก่อนนั้นเลยเขารุ่นเจลบแต่ทันดิโก้นะช่วงนั้นก็ลงมาช่วงหลังๆก็ได้โอกาสลงเล่นแต่ก็คือแบบไม่ได้ไปสุดและสุดท้ายก็ไปไทยฮอนด้าไปแอร์ฟอร์สใช่ไหมมีไทยฮอนด้า
Air Force ก็ไม่ค่อยได้ลงช่วงที่ได้ลงอ่ะคือไทย Honda ป่ะไทย Honda ได้ลงแต่ไป Air Force เจ็บหนักเจ็บหนักแล้วก็มีมาแบงคอกก็เจ็บหนักแบงคอกก็แทบไม่ได้ลงน้อยมากโอ้โหคือต้องเหมือนพี่ชายเขาอาจจะพลอ่ะก็ไม่ค่อยได้ลงเหมือนกันแล้วก็เนี่ยก็พเนจรอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอดูแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ยังไม่ก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งนะอันนี้คือแบบจริงๆเลยก็ต้องรอดูว่าเขาจะไปได้สวยกับราชบุรีหรือเปล่าครับผมได้เลยฮะมีคนบอกว่าล่าสุดเนี่ยบาลาซิตลงภาพว่าบุรีรัมย์คือยังไงไม่รู้นี่กำลังพี่เราต้องดูอ๋อเขาลงรูปเมื่อ9นาทีที่แล้วนี่รูปนี้ว่าแล้วน่าจะอำลาไม่น่ามั้งอ่ะคนดูผมไม่สามารถเอาขึ้นจอได้นี่ประมาณนี้คร่าวๆเป็นรูปจากเพจไอ้ปอมด้วยมั้งเนี่ยเนี่ยพี่จำได้แล้วเอาไปลงแต่เขาแคปชั่นเขาไม่ได้อำลาเลยเนี่ยไม่ได้อำลาป่ะก็แค่อาจจะคุยกันแล้วว่าอยู่มีโอกาสได้เล่นไทยลีกนะก็เลยแบบส่งหัวใจแบบดีใจมึงไม่ได้ดูข่าวในออนไลน์เหรอ เขาจะเอาคันยุคคันยิกอะไรมาเล่นละเอาไม่แน่ข่าวลือนักเตะใหม่บุรีรัมย์อาจจะเป็นบาลาซิตก็ได้ในร่างนักเตะใหม่ก็คือตัดผมโกนเขาออกคันยิกไงคันใช่อ๋อพอไว้นวดก็เลยคันคันยุคันยิกโยกไปได้โอเคอ้าวมารับทาง FM 97 Quality News นะครับผม4ทุ่มกับอีกประมาณเกือบ13นาทีตรงนี้เดี๋ยวเราอยู่กันอีก1ชั่วโมงได้ไม่ถึงแล้วป่ะ40กว่านาทีเองโคตรไวมากเลยวันนี้ไวมากเลยคนดูก็เยอะแยะมากมายเลยวันนี้ย้ำนะว่าเรื่องที่เราพูดไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งหมดเป็นการคาดเดาคาดการแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสถ้ามันจะแหกโค้งอะไรเพราะว่าก็แหกไปหลายรอบแล้วก็น่าด้านอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรไม่หรอกถามในมุมพี่อ่ะอันนี้น่าจะตื่นเต้นสุดของบุรีรัมย์แล้วได้แค่นี้แหละในฤดูกาลนี้เพราะว่านักเตะไทยเขาไม่เอาแล้วนักเตะไทยเขาไม่เอาแล้วแล้วก็เราไม่รู้จะคาดหวังอะไรเพราะว่าไอการโลออกแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วไงจนอ่านตัวพี่เองก็ชินแล้วก็ถามว่าอันนี้คือฮาสุดไหมมันคือฮาตัวที่เฮลเป็นอิสราเอลเลยวะก็เลยแบบไม่น่าเชื่อว่าบุรีรัมย์จะเอาแบบอิสราเอลมาถ้ามาจริงนะแล้วก็มันคือฮาที่สองคือ มันอาจจะให้ความรู้สึกสดใหม่ไงทีมอื่นมันก็รับมือไม่ได้ไม่รู้ว่านักเตะเป็นอย่างไรเปิดมานัดแรกเจอบีจีเอาอยู่เปล่าวะมันไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่านักเตะจะเป็นยังไงแต่กับการฝั่งบุรีรัมย์รู้นะเพราะว่าตูเนสโอ้โหอยู่ทีมมากี่ปีอ่ะวิกเตอร์อยู่กับไทยลีกมากี่ปีถูกต้องหรือแม้กระทั่งฟานดี้เอ่ยโตติเจนลบเอ่ยฮีโป้สารัตทุกบุรีรัมย์เขาผ่านนักเตะเหล่านี้มาแล้วไงอันนี้มันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบเดียวที่บุรีรัมย์อาจจะกลุ่มความได้เปรียบก็ได้นะครับผมคุณมอสบอกว่ารูปที่บราซิลลงเป็นรูปที่เขาทำแมทริกได้ครับเมื่อในอดีตพี่ดิวบอกขำฮะแบกแหกบ่อยครับผมแหกชิมิมีน้องธาริกาบอกว่าพี่เต้ส่งดาวมาด้วยนะพูดเรื่องเต๋าหน่อยเต๋าสมชายเข็มกัดแน่เลย มีคนบอกเฮียไหนโจ้แจ๋วอะว่ะเฮ้ยแต่มันดันมีข่าวมีข่าววันนี้มีข่าวแล้วก็เดี๋ยวรอระบบก่อนนะครับเรื่องเต๋านินโยมันคือยังไงเขาโพสต์ว่ายังไงอ่านแคปชั่นเขาให้หน่อยเดี๋ยวเขาลบไปแล้วปะแต่แล้วดูจากไหนอะมันมีเพจเตะวืดลงไงเห็นเตะวืดลงใครด้วยอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือเต่าดินโยเนี่ยเขาไปแชร์คลิปเอ้ยมีคลิปข่าวที่นายแพทย์ทวีสินเนี่ยเขาพูดเรื่องบุรีรัมย์ว่าเฮ้ยบุรีรัมย์เนี่ยจะเอาเครื่องบินเจ็ตไปรับนักเตะไม่มีแล้วพี่แต่วุ้นก็ลบไปแล้วเหรอไม่เห็นมีแล้วเนี่ยอ๋อแล้วเราจะพูดได้อยู่ปะเนี่ยไม่รู้เพราะเราไม่ได้แคปอะไรไว้เลยไม่ได้แคปไปด้วยแต่เขาก็ประมาณเท่าที่พี่อ่านผ่านๆนะเต่าน่าจะแชร์ประมาณว่าแบบก็ระดับบุรีรัมย์จะทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะแบบเป็นฟิลแบบเหน็บๆเนี่ยมีคนบอกเขาลบไปแล้วทัวร์ก็เลยลงไงคือมันเรื่องเซนซิทีฟมันเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟของฟุตบอลน่ะแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพไงใช่ป่ะมันอาจจะเป็นคำว่าอาชีพแบบพี่เข้าใจป่ะคือคำว่าอาชีพมันก็คือการแบบให้เกียรติอ่ะใช่ป่ะล่ะมันอาจจะประมาณนั้นแล้วสุดท้ายมันก็เลยทำให้มันเกิดความไม่พอใจอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ว่าอาจจะด้วยความที่เต๋าเองอาจจะไม่ได้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไงก็อาจจะเข้าใจว่าโอเคคนที่เห็นข่าวการที่บุรีรัมย์เนี่ยไปเอาเครื่องบินเจ็ตไปรับเนี่ยในเว็บแรกอ่ะคนก็เข้าใจว่าโหแม่งทีแม่ง VIP ว่ะมึงแม่ง VIP หรอวะทำไมอยู่ดีมึงถึงทำได้อะไรเงี้ยแต่ในคีย์ของเรื่องนี้คือครับ
จริงๆแล้วทุกคนมันเกิดการบินเข้าออกได้ถ้าผ่านการส่งรายชื่อไปให้เขาส่งรายชื่อแล้วก็ทำขออนุญาตต่างๆกักตัวการเช็คการตรวจอะไรอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไอการเข้าออกจริงๆมันไม่ได้ผิดแต่มันผิดที่ว่าถ้าคุณมีการเข้าออกแล้วไปฝ่าฝืนการตรวจแบบอีแบบไปแหกการเก็บตัวไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไอบอลก็เลยบอกว่าจากเกียรติก็เลยเป็นเกลียดไปเลยทีเดียวก็ทัวลงไปทัวลงแต่ถ้าผัวที่ต้องลบโอเคใช่หรืออย่างมากสุดก็บอกขอโทษก็ได้ขอโทษก็ได้ว่ามันอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของการโพสต์อ่ะนักฟุตบอลอาชีพคือต้องดูจริงๆก็ดูทีมชงทีมชาติดิสมัยเจนลบอะไรเงี้ยโพสต์นั้นมันก็เป็นไวรัลจนถึงปัจจุบันใช่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่าเป็นอาชีพกับทีมชาติแล้วคราวนี้มันต้องคิดไม่ละอีกอย่างด้วยความที่เอาจริงๆอ่ะทีมเต่าเองก็เป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วด้วยจริงก็ไม่น่าหรอกเลยใช่ไหมนะฮะเอาว่าอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าก็เข้าใจเขาในมุมมองที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากเขาประมาณนั้นแล้วก็เข้าใจอยากให้เข้าใจทั้งสองมุมประมาณนี้แล้วกันนะฮะจะได้ไม่มาดราม่ากันเพราะว่าข่าวแรกก็กลัวทัวร์ลงเหมือนกันไม่ทัวร์ไม่ลงแต่เขาจะมาลงเขาจะมาลงใหญ่กว่าทัวร์ใหญ่กว่าทัวร์น่าก็ใหญ่กว่าดิก็โอ้ยระดับเครื่องบินเจ็ตได้ก็ได้แต่เราไม่ได้บอกว่าชื่อจริงๆนักเตะเขาชื่ออะไรเรายังคันยุคันยิกอยู่เลยเลยยังไม่รู้ชื่อจริงเขาเลยพี่รูปเมื่อกี้กูขึ้นชื่อไปเต็มๆไม่เห็นนะขอให้ผิดเถอะนะขอร้องอ่ะถ้าผิดอ่ะกูจะได้แบบมาลงที่กูถ้าถูกอ่ะถูกกูสวยดิโอ้ยแต่พี่แต่กว่าจะเปิดตัวต้องถ้าเกิดเข้ามา14วันแล้วเชื่อไหมใน4คนที่รูปอินเสิร์ตเมื่อกี้จะมีมันอาจจะมีสักคนก็ได้ที่ตรวจร่างกายไม่ผ่านอ่ะใช่คืออย่างนี้ก่อนถ้าสมมุติว่ามาปุ๊บแล้วเกิดตรวจไม่เจอโควิดเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวเขาไปเก็บตัวที่บุรีรัมย์ได้แล้วก็กักตัว14วันแล้วถึงจะมาทรงมาซ้อมอะไรได้แต่ติดโควิดเนี่ยต้องรักษาที่กรุงเทพนะอ่าใช่ก็โหอีกนานอะไรอย่างเงี้ยติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไงมาแล้วเดี๋ยวจะตรวจจะอะไรมันก็อีกหลายอย่างอะแล้วคือกว่าจะได้ซ้อมกับทีมเลยพี่มาหลายอย่างที่เคยคุยอะบุรีรัมย์เป็นหนึ่งทีมที่เวลาตรวจร่างกายก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ชัวร์อดีตเคยเจ็บก็ไม่เอาแล้วอะใช่ไงนึกออกไหมใครมันจะไปรู้เดี๋ยวบ้านร่างกายไม่พร้อมแล้วหยุดโควิดไปตั้งนานจะกลับมาฟิตเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ถูกป่ะดีไม่ดีสี่คนนี้มันจะเปลี่ยนไปอีกก็ได้ถูกต้องถ้าเกิดสมมติว่าโลกเรามีไวรัสไม่ใช่มีวัคซีนที่รักษาโควิด-19แล้วมันแบบฉีดปุ๊บเดียวหายปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะนักเตะดังๆอาจจะมาใหม่ก็ได้เนี่ยหลายๆคนก็ยังโกรธน้องไอ้เต๋าอยู่นะนะครับเดี๋ยวน้องก็ออกมาขอโทษแหละนะฮะน้องก็พลาดไปไม่เป็นไรนะครับผมฉันขึ้นว่าอาชีพแล้วทุกอย่างต้องมีความเป็นอาชีพครับน้องน้องชนันทร์โอเคบาราซิตเนี่ยจะเหมือนการ์เล็ตเบลป่ะนอนชิวๆเป็นไปได้นะเอ้ยก็ทรงเดียวกันนะนอนดูเพื่อนแล้วก็เอาแมสปิดตาต้องส่องทางไกลมาส่องแล้วเห็นรูปตอนฉลองแชมป์ป่ะยืนกอดอกคนอื่นเขาเฮกันยืนกอดก็อยากไปตีกอล์ฟแล้วเฮ้ยเบอร์ซิก็ส่งได้อยู่นะก็คงฟิลเดียวกันกับมึงไม่ให้กูลงอ่ะก็โอเคก็อยู่ต่อครับผมอ้าวไปเรื่องราวของระยองหน่อยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในรายละเอียดของเรื่องระยองมากขึ้นหน่อยครับผมเพราะว่าหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยพ่วงกันจากนายแพทย์ทวีสินเขาว่ากันถึงเรื่องราวของบุรีรัมย์ว่าวันนี้นายแพทย์ทวีสินนี่คือพระเอกของวงการฟุตบอลไทยเขาพูดมาแต่ละข่าวนี่สะเทือนหมดเลยก็เหมือนเป็นโฆษกของไทยลีกอะเอาจริงเมื่อเช้าอะเอาไหมเขาก็พุงก็พูดก็พูดชาชัดเจนดีนะจะเรียนหมอไปเพื่ออะไรอะให้ให้พวกเราได้ทำมาหากินตรงนั้นดีกว่าเขาบอกกันว่าเขาเตรียมจะเปิดให้ไทยเตรียมจะเปิดให้มีคนดูสามารถเข้าชมฟุตบอลที่จังหวัดระยองได้เขาพูดแค่นี้เลยแต่สื่อเนี่ยดันไปตีข่าวกันว่าเฮ้ยกลายเป็นไทยลีกจะคัมแบ็กกลับมามีคนดูเข้าชมได้ออกสตาร์ทที่ระยองก่อนโอ้กูงงเลยคือไอ้คำพูดอ่ะผมเห็นในบทที่มันเขียนข่าวมันมี 4-5 ข้อมันมีพูดว่าทีมจากไทยลีกที่อยู่ในจังหวัดระยองสามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลโดยให้แฟนบอลเข้ามาชมได้แค่นี้ซึ่งพอถ้าเกิดเราอ่านไม่ละเอียดอ่ะมันจะกลายเป็นว่าไทยลีกสามารถที่จะจัดให้แฟนบอลเข้ามาชมได้ครับแต่ถ้าเราอ่านละเอียดเนี่ยคือเขาไม่ได้ยังไม่ได้อนุญาตให้ไทยลีก
กลับมาเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมเขาไม่ได้พูดถึงไทยลีกเลยคือไอ้แมตช์เนี้ยมันเหมือนจะเป็นแมตช์แบบแมตช์พิเศษเพื่อที่จะทำให้ระยองเนี่ยแบบเขาจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าใช่ว่ามาเที่ยวได้นะไม่กลัวต้องติดหรอกเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดระยองนั้นยอมรับว่าครับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทรุดไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กีฬาเนี่ยมันก็น่าจะสามารถที่จะแบบสร้างความมั่นใจให้กับคนได้อ่ะถูกใช่มั้ยล่ะแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยกูขอตลกแป๊บนึงนะมีคนส่งมาบอกล่าสุดบุรีรัมย์ไอ้ลงข่าวตัวอิสราเอลนะครับไอ้ปอมเหมือนมึงรอให้กูชนไปก่อนนะไวจริงนะพอกูชนนะมึงตามนะคือเอาให้กูเป็นด่านหน้านะเฮ้ยแต่เขาก็เล่นโมสไตล์นี้นะกับปอมโอเคเขาเซฟเขาเซฟดีแล้วให้เกียรติให้พี่พุ่งไปก่อนแล้วเขาก็รอดักเก็บไม่ให้กูโดนเก็บไปก่อนเขาคือตูเนสไงก็คือให้ชิติพัฒน์กับพันศักดิ์พัดไปก่อนโอเคเขารอเก็บกลับมาเรื่องระยองคือพี่เราจะพูดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องระยองเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจตรงกันก่อนอย่าเพิ่งไปด่านะสิ่งที่เขาต้องการคือไอ้สี่ห้าข้อที่เขาเปิดเขาต้องการกระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นในตัวจังหวัดระยองในจังหวัดระยองแค่นั้นเองเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในสี่ห้าอย่างอะไรที่มันกลับมาได้หนึ่งจากคอนเสิร์ตมีคนไปเที่ยวใช่ฟุตบอลถ้ามีเตะคนมันก็กลับมามีอะไรกันเรื่องเที่ยวอ่ะจำได้มันมีเรื่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องฟุตบอลเนี่ยพี่ว่าไอ้ความหมายของเขาเนี่ย มันคือการที่ว่าเขารู้สึกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยที่จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับชาวระยองได้จะเปิดสนามระยองไหมแล้วเอาทีมมาเตะกระชับมิตรเป็นการเตะเพื่อเรียกความมั่นใจในตัวจังหวัดระยองมันเป็นอุ่นเครื่องแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเปิดให้ระยองแฟนบอลเข้าไปได้แล้วนะไทยลีกก็ต้องเปิดได้นะถูกต้องทีนี้มันก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะมันก็เป็นเหมือนโดมิโนไงใช่ไงคนมันก็เลยรู้สึกว่าแทนที่มึงจะเปิดในจังหวัดที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยทำไมมึงไม่เปิดแล้วจังหวัดที่อยู่ดีๆกูจะไปคนแม่งยังต้องก็แคนเซิลแคนเซิลมึงดันเปิดที่นั่นก่อนใช่ไงถูกไหมคนมันรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าในมุมพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าโอเคไอการที่คุณตัดสินใจแบบนี้แปลว่าคุณมั่นใจจริงใช่ใช่มันเป็นนโยบายที่ดีแต่มันไม่ใช่ไปเลือกทำแค่ตรงนั้นไงใช่ไงพี่เหมือนคุณไปให้ทุนการศึกษาเฉพาะคนที่ติดยาไอ้เหี้ยกูตั้งใจเรียนทำไมไม่ให้กูได้อ่ะเออจริงนั่นแหละถูกไหมล่ะคือคนก็เลยงงไงถ้าสมมติว่าจัดแมตช์พิเศษที่ระยองแล้วแฟนมันเข้ามาดูได้แต่ไทยลีกแต่แบบปิดอันนี้โดนด่านะอันจริงก็โดนด่าแน่นอนสมควรนะจริงเพราะฉะนั้นโอเคคุณอาจจะออกสตาร์ทด้วยการที่ว่าสิ้นเดือนนี้มีแมตช์กระชับมิตรระยอง FC เจออะไรอ่ะกับทีมไหนสักทีนึงเจอชลบุรีไหมเจอเมืองทองเจอบุรีรัมย์ไหมเพื่อจะได้เรียกคนมาดูเจอทีมใหญ่ๆไปเลยเพื่อให้คนเข้ามาดู New Normal 50% สมมติจุได้สัก 6,000 เข้าไปดู 3,000 มีถ่ายทอดสดก็โอเคก็โอเคแล้วหลังจากนั้นคุณประกาศต่อเลยว่าไทยลีกเตะหลังจากที่เรามีการเปิดให้คนเข้าดูที่จังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผลการที่เราเห็นแล้วเนี่ยโอเคมันมีการจัดการที่ดีแล้วก็น่าจะไม่มีคนเขาเรียกว่าไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วหลังจากนี้ไทยลีกจะกลับมาเตะแบบมีคนดูแบบเดียวกับที่เขาทำที่ระยองก็คือเหมือนเอาแมตช์ระยองแบบเนี้ยเป็นการอุ่นเครื่องเป็นการลองถูกต้องนั่นแหละอันนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดปุ๊บแล้วไทยลีกเตะปิดเหมือนเดิมไหมเตะปิดเหมือนเดิมอันนี้รวยนะเตรียมเต็มรวยนะรวยเยอะเลยนะจริงๆนะนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าจะมีทีมไปหรือเปล่าถูกและทางฝั่งระยองเองเนี่ยระยองมีนักเตะหรือเปล่าด้วยอันนี้อีกอย่างนึงใช่เขาบอกตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดได้แข่งเนี่ยก็นักเตะไทยล้วนผู้สาประตูได้ยังตอนเนี้ยเขาไปเอ้ยไม่ใช่ผู้สาประตูไม่ใช่นักเตะไทยล้วนมีผู้สาประตูลาวคนนึงอุทรัตน์นามคตก็เขาพร้อมไม่แต่เขาพร้อมนะเขาบอกว่าอยากให้เตะแต่คือคราวเนี้ยเขาก็บอกว่าแต่ทางระยองวันนี้ผมอ่านสัมภาษณ์เขาบอกว่าไม่ต้องมีแมตช์อุ่นเครื่องพิเศษขอไทยลีกมาเตะเลยแล้วคือเอาที่สนามระยองลองเลยแบบเตะแบบเปิดไปเลยทางระยองอยากได้แบบนี้พร้อมอย่างนี้เลยบอกว่าคือไม่อยากอุ่นเครื่องแล้วอยากเตะจริงแล้วระยองบอกเลยถามที่มือด้วยนะจะกล้าไปเรื่องตอนนี้อันนี้เรื่องของระยองนะเราฝากไว้ประมาณนี้ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยขอให้มันเป็นทิศทางที่คุณจงเข้าใจด้วยนะใช่คุณจงเข้าใจด้วยนะครับผมคุณอภิวิทย์บอกว่าตูเต้ต้องไปดูแล้วเพราะว่าพักโรงแรมที่เคยเป็นข่าวเนี่ยไปไหมไปอยู่ห้องนั้นด้วยกูก็ยังต้องคิดนะจริงดิพี่ก็ยังต้องคิดจริงป่ะพี่จริง
พราะมันไม่โอเคถ้าให้ไปกลับไปบ้านหรือไปพักที่อื่นน่ะมันก็มีวิธีการดูแลได้แต่ถ้าถึงขนาดว่ากูต้องไปพักในห้องที่อยู่ในคลิปอ่ะบ้าไม่ได้มึงก็ต้องให้กูคิดก่อนนะใช่ไงมันพี่คนนึงอ่ะพี่มาจัดรายการผมมาจัดรายการโดยตรงแล้วผมก็อาจจะถามว่ากูไปพักห้องนั้นน่ะแล้วกล้ามาจัดรายการกับพี่เวลาผมก็ต้องคุยอีกทีนึงอ่ะโถพี่เพราะว่ามันไม่มีผลกระทบแต่ตัวพี่คนเดียวใช่มันก็ผลกระทบต่อใกล้ตัวอีกพี่แนนผมแล้วผมก็ไปแพร่กระจายคนอื่นอีกโอ้เต็มสยามสปอร์ตทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราฝากถ้าสมมุติเมสเซจนี้มันจะไปถึงการที่คุณทำแบบนี้กับที่ระยองผมโอเคนะผมชื่นชมนะว่ามันเป็นเหมือนที่ญี่ปุ่นทำคือเปิดให้คนเข้ามาดูเพราะอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับคนในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในยองดีแต่คุณต้องเห็นใจคนที่เขามีวินัยถูกต้องคนที่เขาดูแลตัวเองมาตลอดไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะแบบไปเลือกแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กอ่ะจริงแล้วคือผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าญี่ปุ่นน่ะตอนนี้คือเขาสอนให้เรียนรู้ให้อยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ตัวเราเองอ่ะรอดจากไอ้โควิดนี้ให้ได้เขาถึงกล้ากลับมาเปิดให้คนดู 50% ของสนามเลยนะใช่ในช่วงวันที่1สิงหาคมต่อจากนี้คือเขาแบบ 50% เนี่ยบางสนามมีเกือบหมื่นป่ะก็มารีนอสจู 70,000 อ่ะ 50% ก็4เท่าไหร่ 35,000 70,000 เลยเหรอก็นิสสันสเตเดียม 70,000 คนคนดู 35,000 คาชิมะซ็อกเกอร์สเตเดียม 40,000 ซัปโปโรก็เกือบ 40,000 ก็คนดู 20,000 ถ้าไทยนะ 50% น่ะก็เท่าไหร่ก็ 4,000บางสนามพันเดียวเองพันเดียว 50% 500ใช่ป่ะล่ะอันอย่างบุรีรัมย์จุ 40,000 ถูกป่ะ 3-4,000 ถามว่าจะถึง 20,000 มั้ยก่อนผมว่าไม่ถึงใช่มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วกันฝากด้วยแล้วกันโอเคแหละมันยืดหยุ่นได้เอาจริงบางอย่างคุณไปเปิดห้างคุณไปเปิดผับแล้วเนี่ยสนามกีฬามันแล้วมันโซเชียลดิสแทนซิ่งได้อ่ะก็ดูญี่ปุ่นนี่มันยังนั่งห่างกัน 2-3 เก้าอี้เลยใช่ก็โอเคแต่ผมบอกว่าคือกลับมาครั้งเนี้ยเรามาช้ากว่าคนอื่นก็จริงแต่อยากให้มาแบบที่มันแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วมีแบบแฟนมองเข้าไปได้ถ้าเกิดสถานการณ์ในเมืองไทยปกตินะนั่นแหละครับมีคนบอกว่าจัดสีเศร้าที่ระยองเลยครับอาสมุเป็นระยองชลบุรีเมืองทองบุรีรัมย์อ่ะโอ้ยก็มีคนดูนะเดี๋ยวนะระยองนี่ไอ้นี่เป็นอะไรช้างปะช้างปะน่าจะช้างถ้าช้างเมืองทองไม่ใช่ไม่ได้จะต้องเป็นชลบุรีบุรีรัมย์ชลบุรีบุรีรัมย์ระยองปากการได้ปะปากการได้ใช่อาจจะประมาณนี้ก็ดีนะครับครับผมใช่แล้วครับเรียนรู้ที่อยู่กับมันดีกว่าครับยังไงก็ไม่สูญแบบสนิทจริงเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาทำอย่างนี้แหละคือเรียนรู้ทั้งที่เขาวันละเป็นร้อยเลยนะใช่เรียนรู้ที่จะอยู่เอาตัวรอดกับมันให้ได้ขนาดคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยขนาดไหนพี่เต้ใช่ปะล่ะนั่นแหละครับผมทำไมระยองถึงได้ทีมเดียวอะฮะคือยังไงเพราะว่าอียิปต์ไปเยือนฮะก็ใช่ไงถ้าอียิปต์ไม่ไปเยือนป่านนี้ก็ปกติอะก็ยังไม่ได้เตะหรอกครับผมแต่ระยองเตะลีโอปีซีซั่นครับนะเออวะไม่ใช่ช้างระยองไม่ใช่ช้างแล้วงั้นก็ต้องไปเป็นบีจีเมืองทองได้ระยองเมืองทองถึงเชียงรายถึงเชียงรายนั่นแหละนะครับผมพี่เต้ใช่ไหมฮะที่ไปชูป้ายนะฮะเฮ้ยหน้าเหมือนพี่เต้มากเลยอ่ะแต่พี่เต้ไม่ถ้าเป็นพี่อ่ะยังไงโดนกดหัวไปแล้วได้ดูคลิปยังโหเทคอทำอย่างเขาไม่ใช่คนพี่เต้ครับ1สิงหาคมโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตซอลออกหรือยังครับยังครับแต่ต้องกลับมาถ่ายเพราะว่าเพราะลิขสิทธิ์เจ้าหมายแล้วไงใช่เออนะฮะกัฟครับระยองครับเออนะฮะก็ต้องเป็นลีโอนั่นแหละใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนะฮะขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะฮะส่งดาวมาหัวใจดีใช่ไหมห้าสิบดวงเฮ้ยวันนี้ส่งดาวกันเยอะมากเลยนะส่งดาวกันเยอะส่งได้อีกนะส่งได้อีกฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันต่อส่งคอมเมนต์มาคุยกันก่อนถามมาเดี๋ยวเราจะตอบไปแล้วนี่97ยังไม่พักใช่ไหมยังไม่ได้พักนี่กำลังจะส่งไปพักโอเคส่งไปพักได้เดี๋ยวส่งทาง FM 97ไปพักนะครับผมแล้วก็เบรกนี้เช่นเคยนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันขอบคุณสสสและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านี่เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวซื้อขายนักเตะนะเพราะเรายังไม่ได้อัปเดตเรื่องนี้เลยเรื่องอะไรซื้อขายนักเตะว่ามีโอกาสที่ทีมไหนจะซื้อคนไหนปาการจะได้ใครอีกหรือเปล่าปาการเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังปาการนี่ก็มีแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงเนี้ย
เหมือนจะเป็นท่าเรือนะแต่ท่านด้วยจำนวนข่าวครั้งที่เกิดปราการเกิดข่าวขึ้นบ่อยมากเลยนะใช่ถูกไหมทั้งที่เซ็นไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เซ็นทั้งมีข่าวทั้งอะไรเงี้ยเพราะปราการก็ปล่อยไปหลายคนนะเปโดพิชาภูมินซึ่งแต่ละคนมันก็คือตัวหลักทั้งนั้นอ่ะมันก็เลยมีข่าวกับนักเตะคนอื่นเยอะแล้วก็อ๋อมันมีทั้งออกทั้งเข้าใช่ไงอย่างท่าเรือนมีแค่เข้าไงมีแค่เข้าไม่ค่อยมีออกซึ่งแต่ท่าเรือเนี่ยเดี๋ยวมีอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเหรอพี่มันยังเหลือเกือบ40คนเลยตอนนี้ออกไปถึงออกใช่ป่ะใช่ไงตอนนี้ปล่อยใครบ้างเจนลบอธิบดีจตุรพัฒน์จตุรพัฒน์ฉัตรมงคลแล้วใครอีกมีที่หมดสัญญาชาคิดและวันประโคนนี่เขาปล่อยไปแค่5คนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมีอีก10อ่ะถึงไหมก็ที่เขาเซ็นพันธมิตรจามจุลีสงขาเนี่ยส่งไปอีกอ่ะส่งได้ไปแน่นอนนะครับผมมีคนถามเรื่องพัชรพลอินทนีไปปาการนี่จริงป่ะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องยังไงต้องรอดูเรื่องมันต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่อาจจะเกิดการสนใจจริงๆนะครับถ้าลีกมีโอกาสกลับมาเตะเร็วขึ้นไหมครับเดี๋ยวหลังเบรกหลังเบรกมาคุยผลนี่ผมก็เต็มข้อมูลมาด้วยเรื่องนี้โอเคได้เลยนะครับฟุตซอลยังอยู่ไทยรัฐก็พี่เริ่มปีหน้าใช่ก็คือเขารีบเตะให้จบปีนี้ไงเข้าใจป่ะที่มันหยุดไปถูกต้องก็คือฟุตซอลเพราะฉะนั้นแปลว่าสิงหาเนี่ยไทยรัฐจะกลับมาไทยอีกหนึ่งนี้แล้วก็คือสัญญาทุกอย่างเนี่ยหมดซึ่งปีนี้ก็คือเดี๋ยวปีหน้าเป็นเตต้องเซ็นอุ้ยได้หมดอะฟุตซอลฟุตบอลชายหาดฟุตบอลชายหาดผมดูมาตั้งแต่อายุแม่ด้วยความเร็วของลมอายุ12ผมดูหมดว่าคนนั้นใส่เกงในอันไหนเตะแล้วก็ชายหาดนี่เป็นใช้ทรายจากประเทศอันไหนโอ้ยอดเยี่ยมเลยคือผมดูหมดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฟุตบอลหญิงผมก็ดู ดูแต่คนสวยๆที่ดีจริงพี่พงศ์บอกขอข่าวสิริโชคกันหนูย้ายไปลาดลีเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเขาไปเทสเฉยๆไปทดสอบฝีเท้านะครับยังไม่ได้เซ็นนะฮะถ้าเลยจะส่งนักเตะไปจามจุรีไหมครับพี่ว่ามีสักต้องมี 2-3 คนอ่ะดาวรุ่งอ่ะทั้งจามจุรีทั้งสงขาใช่วิเคราะห์กองหน้าประจวบชาวออสเตรเลียหน่อยครับผมไอ้นี่ไงที่เคยจะมีที่พี่ลงข่าวว่าจะไปเมืองทองกับปาการ์อ่ะชื่ออะไรตัวใหญ่อีบินี่อีบินี่ตัวใหญ่ก็โอเคอยู่นะตรงสเปคเดิมกับดูบูย่าใช้คำนี้ดีกว่าคือเขาอยากได้กองหน้าที่สายบังบอลตอนแรกเขาคุยกับเคตันแต่โค้ชวังไม่ชอบสไตล์เคตันเพราะว่าเขามีเอลิเก้ที่คนพาบอลไปแล้วใช่เขาอยากได้แค่ตัวที่แบบเวลาเล่นลูกกลางอากาศแล้วไปพักบอลได้มันก็จะกลับมาเหมือนในปีที่มีดูบูย่ากับเฮสอะใช่ถูกไหมเฮสก็เหมือนวิลเลมอิริเก้ตอนนี้ถูกต้องแล้วก็ดูบูย่าก็จะเป็นเหมือนไอ้เจ้าอีบินี่เนี่ยก็น่าจะจบสกอร์ได้ดีนะครับผลประชุมสมาคมเป็นยังไงบ้างครับทูและทีมแข่งเนี่ยวันอังคารไม่ใช่หรอวันอังคารวันอังคารคือนัดทีมวันอังคารนัดทีมแล้วก็24กรกฎาวันพฤหัสนัดทูโอเคแต่ถ้าเกิด21จบแบบสโมสรคุยกันรู้เรื่องเนี่ยทูอาจจะแบบคุยกันรู้เรื่องได้ตั้งแต่วันนั้นเลยอ๋อโอเคปีนี้ช่องไหนถ่ายทอดไทยลีกครับปีนี้ยังเป็น True Vision นะครับผมแต่เหลือแค่ว่าจะถ่ายจนจบแค่สิ้นปีซึ่งจริงมันก็มีแค่นั้นแหละสิ้นปีอ๋อมีถ่ายจบสิ้นปีแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องที่เราจะคุยคิดว่าจะเตะจบเร็วขึ้นไหมมีวิธีไหนบ้างอันนี้คุยได้ยาวเลยพี่เต้ครับได้จ้างเครื่องบินส่วนตัวไปรับพี่ต้องมาไลฟ์ป่ะฮะพี่เต้เอาไหมผมนั่งหอก็ได้นะไม่ต้องมึงเสียรถติดโอ้ลูกค้าเยอะเหลือเกินเลยช่องอ่ะแชร์ไปให้ถึงลูกค้าหน่อยนะครับอักบ้านี่มาเมื่อไหร่ฮะหูอักบ้าเนี่ยเอาจริงอุซเบย์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ก็ตัวเลขก็ไม่ได้น้อยนะก็เยอะนะเอาจริงอ่ะแล้วทำมาอักบ้าเนี่ยคงมาชุดเดียวกับพวกบราซิลอ่ะอย่างบราซิลคนอื่นๆอ่ะวันเดอร์ลุยเนี่ยพวกนั้นแหละฟาวเคสการ์ดก็ยังมาไม่ได้บิลโรซิมาเยอะไอมาลิซอนไม่น่ามาไม่น่ามาครับพี่เต้ฮะลิขสิทธิ์ของ AFC เนี่ยอะไรเนี่ยเป็นของช่อง7อยู่ใครครับตอนนี้เป็นของช่อง7เหรออืมอ๋อเหรอ AFC ป่ะ AFC Champions League AFC อะไรยังเป็นช่อง7อยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าคือแต่ AFC ACL อ่ะ ACL ก็ใครถ่ายช่อง7อ๋อโอเคถ่ายบักกะบูบักกะบูใช่จำได้ใช่แหละจริงๆบักกะบูน่าจะเอาเราไปภาคมั้งนะก็ได้นะอืมได้หมดอ่ะเต้เซนบักกะบูเยอะไปเห็นมันจะครับกันอ๋อโทษทีสี่ตัวใหม่ของบุรีรัมย์มีใครบ้างครับเดี๋ยวย้อนให้ฟังตอนต้นนะครับผมครับผมย้ำนะว่าเป็นการคาดเดานะนะครับผมรัชดาเปิดหรือยังครับเปิดยังพี่เต้น่าจะได้ผ่านไปบ่อยไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าเมืองวางมือแล้ววางมือเมื่อก่อนไปเตะบอลเนี่ยผ่านไปบ่อยครับผมไปทำงานแหละนั่นแหละ
รอดูศึกวันฟันธงนะครับโอเคได้ฮะมีไหมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะถ้าสมมติว่าลีกเปิดแล้วเราก็น่าจะมาฟันธงกันซะหน่อยแต่ผมว่าแม่ผมแม่นมากแต่จริงๆแล้วก็ถามว่าการลงโทษคุณกับการลงโทษแอดบอลเนี่ยมันก็คนละฟิลนะการที่อยู่ดีจะให้แบบกินพงกินพริกหรือว่าแบบปลาแบบดินน้ำมันอะไรเงี้ยก็ควรเบย์บอลอ่ะก็ต้องเอาคนอื่นมาแต่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแอดบอลเขากีดเลื่อนมาเป็นอาริคแมกกาซีนครับผมขอบคุณดาวจากน้องพี่พาพรนะครับครับผมลองวิเคราะห์ถ้าเตะสิงหาในทีมไหนเนี่ยจะไม่มีปัญหาบ้างครับตอนนี้เหรอ BG เมืองทองเพราะอยู่ครบเมืองทองอยู่ครบท่าเรือก็นักเตะเกินด้วย อยู่ครบจนเกินปล่อยยืมให้ทีมอื่นได้ด้วยใช่ท่าเรือ BG แบงคอกก็ได้นะโฮโซไกก็อยู่นี่โฮโซไกอยู่เอเวอร์ตันก็มีแค่วันเดอร์หลุยส์แต่ก็คีย์เลยคีย์แมนเหมือนกันนะแต่ก็มีพวกเนี่ยนัทุสุขสุ่มอานนท์อะไรก็โอเคอยู่ครับผมก็มีหลายทีมอยู่นะที่โอเคที่แบบลงเล่นประจวบประจวบเพราะยังมีวิลเลียมเอลิเก้รอประมาณนี้มันย่นได้ประมาณแค่นี้แหละชลบุรีไงชลบุรียังอยู่ชลบุรีพร้อมสุพรรณบุรีอีกทีมนึงนะครับพร้อมเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ที่อยู่อย่างชลบุรีพวกดราแกนพวกอะไรเขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วใช่นะครับผมเมียยูบิลามว่างนี่แม่อยู่บ้านก็เรียกไปเอามาได้การันตี10ลูกผู้ไทยผู้ไทยชัดเจนวันไหนชวนมันจริงได้เขาด่าเดอได้หมดคือคุณซื้อนักฟุตบอลคุณได้ล่ามอ่ะโอ้ตายแล้วเมื่อไหร่จะเอาแอร์มาจัดรายการบ้างฮะแอร์อะไรแอร์โฮสเตสนี่เขาเป็นแฟนรายการ Knan and Me Weekly Talk อ๋อเออก็พี่แอนพี่แนนไงเอาไม่ได้จัดรายการเหรอฟุตบอลสมัยใหม่ได้ by Knan สุดยอดเลยกวินจะได้ลงตัวจริงไหมครับพี่ต้องกวินต้องรอบอลถ้วยเพราะว่าบอลลีกต้องให้ซูเกโนะครับพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นซูเกโนะโอ้โหไม่รู้ไปกินอะไรมากาวอยู่มา3ปีอ่ะกับซัปโปโรอ่ะครับไม่ค่อยได้ลงเล่นครับซองยุนอยู่มา5ปีอ่ะเออยังไม่ค่อยลงตัวเท่าซูเกโนะที่ลงเล่นแค่2 3ปี2 3นัดเลยก็นั่นน่ะสิถ้าเชิญบอลอาริมานั่งคุยเนี่ยพอเป็นไปได้มั้ยฮะต้องถามบอลมั้ยก็เมื่อกี้เขาก็ตอบแล้วนะว่าเป็นไปไม่ได้นะใช่ป่ะล่ะนี่ใครไม่รู้เข้ามาดูอยู่เหมือนกันห้าทีมเต็งตกชั้นครับคิดไว้หรือยังครับเพียโอ้โหมันมีทีมเต็งก็เอาจริงอะตัวแปรมันไม่ใช่แค่เรื่องทีมละมันคือเรื่องเงินใช่เรื่องเงินนี่สำคัญบางทีเขาก็กูลงไปอยู่ทีสองดีกว่าทีสองค่าใช้จ่ายไม่เยอะอจากจ่ายไทยลีกเดือนละล้านทีสองอาจจะเหลือแล้ว300,000เนี่ยมันคุณลองดูมีหลายทีมจะตายใช่ตามจุลีเนี่ยเป็นทีมที่เขาเคยคุยกันนะว่ายังไงก็ไม่ขึ้นจากตอนที่ก่อนท่าเรือจะไปนี่นะยังไงก็ไม่ขึ้นพอขึ้นไปมันไม่คุ้มถูกต้องก็อย่างระยองเนี่ยเอาตามตรงนะเขาก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะขึ้นมาคุณดูนักเตะระยองตอนนี้ขึ้นมาดิใช่มันโหมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคือพอขึ้นมาเนี่ยแล้วเล่นไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเสียความมั่นใจแบบเละเทะเลยนะมันมีตัวอย่างให้ดูเยอะถูกต้อง BBCU ดูหลีกต่างประเทศดิเยอะแยะที่ลงไปแล้วหลุดเป๋ไปไกลพอร์ตสมัตอะไรพวกเนี้ยโอ้โหหนักวีแกนเลยพวกเนี้ยโอ้โหหนักเลยจริงตาดล่าสุดเห็นปล่อยครั้งทูอิวอะใช่ตาดเอาใครเล่นดีกว่าตอนเนี้ยตาดเขาพูดเลยนะว่าถ้าทีมไหนให้เงินดีกว่าครับเองไปเองไปเลยครับผมพี่มุ้ยมีสิทธิ์ย้ายออกไหมฮะพี่มุ้ยอยู่ยาว2ปีอะซื้อไปต้องแพงยังไงก็ใช้ชิมิสึเอสพาวยังไงก็ใช้อยู่ดีปีนี้เจลิงไม่มีตกชั้นด้วยครับเล่นแน่นอนไม่รู้ด้วยว่าเข้ากี่โมงต้องรออุ้ย40แล้วจะพูดไปเรื่อยนี่ 5:00 นนะก็นั่นน่ะดิ4ทีมแอดคิดว่าทีมไหนบ้างฮะตกชั้นเหรอเต็งผมมองว่าทีมที่ปัญหาการเงินแล้วก็ทีมที่นักเตะรั่วไหลออกจากทีมเยอะที่สุดระยองทีมแรกอ่ะเหนื่อยตาดก็น่าสงสารตาดก็เหนื่อยเพราะว่านักเตะต่างชาติเขามันไม่ได้แบกทีมเหมือนปีที่แล้วอ่ะผมมองแค่2ทีมนี้ก่อนเพราะว่าเป็น2ทีมที่ปล่อยนักเตะออกไปเยอะแล้วเขาก็บอกอยู่ว่านักเตะถ้าเกิดทีมไหนให้ดีกว่าไปเลยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอืมนะฮะขอข่าวพีรพัฒน์ต้นกันยาหน่อยฮะพีพัฒน์พีพัฒน์อ๋อตัวดิพีพัฒน์พีพัฒน์อุ้ยนี่กองหน้าขวัญใจผมเลยนะโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ30จะ40แล้วมั้งเมื่อก่อนชอบมากเคยอยู่บุรีรัมย์ไงตอนแรกๆนะใช่ๆๆๆผมดูสไตล์การเล่นของเขามาเล่นแล้วมาปรับใช้มีคนบอกตูเต้สงสัยต้องฟรีแลนซ์ฮะตอนนี้ฟรีมากเลยฮะครับผมฟรีไทม์ด้วยเอ้าเดี๋ยวระหว่างรอของ97มีซามี่ด้วยโจเอลซามี่ผมเห็น
พี่เก้นที่เป็นมีเดียเชียงใหม่เป็นมีเดียของทางเชียงใหม่ก็ลงรูปส่วนตัวด้วยกับซามี่ว่าตัดสินใจแขวนสตั๊ดถูกต้องแล้วก็แยกทางกับเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะผมคุยกับพี่เก้นก่อนหน้านี้เนี่ยซามี่เนี่ยเล่นแค่บอลถ้วยด้วยนะอ๋อเหรอเพราะว่าก่อนนั้นนี้เขาได้นี่ไงจำชื่อไม่ได้แล้วเขาได้กองหลังตัวแทนไปแล้วอีกคนนึงอ่ะที่เพิ่งคว้ามาใช่อันนี้พี่เปิดก่อนต้องเปิดผมจำไม่ได้เพราะตอนนี้เชียงใหม่เขามีทางฝั่งกองหน้าเมลเบิร์นเมลเบิร์นเดรูมีอดีเยียใช่ไหมเมลเบิร์นเดรูเท่ๆเชียงใหม่นี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่หวังขึ้นชั้นครับเอฟซันปาติซิโอใช่เอฟซันไงก็มาจากเชียงใหม่ไงเชียงใหม่เอฟซีเอฟซันสุดท้ายก็ทำให้ซามี่ต้องตัดสินใจแยกทางแล้วก็อายุเยอะแล้วใช่อายุเยอะแล้วแล้วก็ถามว่าปีที่เราเคยวิจารณ์เขาตอนที่เขาเล่นลาดลีจำได้ไหมก็รั่วไปซะอย่างนั้นใช่ก็ช้าแล้วอ่ะแล้วคือเขาเป็นนักเตะต่างชาติที่เล่นได้เหมือนคนไทยอ่ะในช่วงหลังๆอ่ะแล้วถามว่าเชียงใหม่จะแบกค่าเหนื่อยณตอนนี้เพื่อให้เล่นแค่บอลถ้วยแล้วบอลถ้วยจะได้เล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไงนึกออกไหมก็เอาเป็นว่าซามี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อยู่เป็นช่วงใหญ่สำหรับบอลไทยเหมือนกันนะซามี่สุโขทัยราชบุรีที่อยู่นานๆนะก็ผมมองว่าเขามาช่วงแรกแข็งแกร่งนะแต่หลังๆอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็อายุเยอะก็เลยต้องไปนะฮะก็ประมาณนี้เรื่องราวของโจเอลซามี่นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องของปาการปาการเนี่ยสรุปแล้วว่าดันได้บาลอสไทเดลี่นะใช่เปิดตัวเรียบร้อยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าต้องว่าโอเคไหมเอามุมต้องก่อนนะผมว่าโอเคในตอนนี้ที่ไม่สามารถจะไปดึงนักเตะจากนอกประเทศได้ถ้าได้บาลอสไทเดลี่มาเนี่ยปาการก็พร้อมไงเพราะว่าบาลอสดีกว่าเปโดก็บาลอสซ้อมอยู่บีจีอยู่แล้วเรื่องความฟิตไม่ต้องห่วงและอีกอย่างก็อยู่บอลไทยมานานมันจะคนละ เสียงหายอ่ะอยู่บนไทยมานานและเขาเนี่ยไม่ต้องปรับตัวแต่แค่เขายังพิสูจน์ตัวเองในไทยลีกไม่ได้เท่านั้นเขาเป็นดาวซันโวไทยลีก2นะใช่จะถามว่ามันก็คงไม่ต่างกับบอลแบบแชมเปี้ยนชิพอังกฤษไหมคนที่เป็นดาวซันโวแชมเปี้ยนชิพอังกฤษส่วนใหญ่มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกสูงสุดได้ก็สิ่งนัดยังไม่ยิงเลยแต่ผมมองว่าปาการก็หาตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเดนิสเวโรก็ยังไม่รู้กลับมาเมื่อไหร่พี่ก็เลยบอกนุ๊กว่าโอเคถ้าเกิดเป็นบาลอสทาเดลี่พี่อาจจะยังรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณได้บาลอสทาเดลี่แล้วคุณได้เดนิสมูเรโลด้วยใช่มันเป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะโอเคแล้วมันจะกลายเป็นกองตัวต่างชาติ3คนเราเอเชียออกไปคนนึงมันจะกลายเป็นน่ากลัวมากญี่ปุ่น2คนออกสักคนก็ได้นะเล่นเหมือนนักเตะไทยเลยก็ไม่ได้ลงด้วยบางทีอ่ะถ้าถามว่าหน้าเป้าเป็นเดนิสไปเลยแล้วก็หน้าต่ำเป็นบาลอสทาเดลี่เนี่ยโอเคซ้ายคุณมีจักริดขวาคุณมีเจริญศักดิ์กลางคุณมีพีระดลถ้าสมมุติได้พัชรพลอินทนีอีกอ่ะมีนพลพลคำเป็นซูเปอร์ซับอีกอ่ะถูกไหมซ้ายจตุรพัฒน์ขวาสุพนันจักรพันยืนคู่อลิสซาลิโฟวิชโอ้นี่ยังมีพวกธีรพลเยอะเย้ยชยาวัฒน์ศรีนภูมินะแล้วประเด็นคือผู้รักษาประตูได้ทีมชาติสิงคโปร์มาอิสวานมามุตใช่ป่ะใช่ไหมจากตราดแม่งแบบเอาจริงถ้าได้เดนิสพี่รู้สึกว่ามันพอดีมากใช่มันครบมากแต่ต้องอยู่ที่ว่าเดนิสอ่ะเขาจะกลับมาเจรจาได้เมื่อไหร่เดนิสเบอร์แคมป์นะอันนั้นแรกเล่นไปแล้วอ๋อสวัสดีเอาทาง97มาแล้วนะครับ FM 97 Quality News นะครับผมเบรกสุดท้ายกับตัวดูบอลไทยออนแอร์จนถึง 20:00 นะฮะแล้วก็เช่นเคยฝากสตูดิโอ T22 Studio ด้วยนะครับผมครับรวมถึงรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันนะครับผมขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันและสสส.ด้วยนะครับครับเทิดศักดิ์ใจมั่นไปการท่าเรือครับเขายังเล่นอยู่เหรอนะเทิดไปเป็นผู้ช่วยอ๋อเหรอโอ้ตกใจทำไมเขาถึงตัดสินใจอย่างนั้นเทิดศักดิ์ตอนนี้เขาอยู่ชลบุรีเขาก็ไม่ได้แบบมีบทบาทอะไรมากวะเป็นแค่สตาฟเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปนู่นคือเป็นโค้ชแบบผู้ช่วยโค้ชเป็นมือขวาเท่านั้นเลยหรอคือผมว่าเทิดศักดิ์เขาอยากหาความท้าทายใหม่นะการอยู่ที่เดิมนานๆมันก็แต่ถามว่าเป้าหมายเขาก็คงอยากกลับมาเป็นโค้ชให้กับชลบุรีแหละใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้อ่ะเพื่อนตามตรงทั้งจังหวะทั้งบารมีถูกต้องทั้งวิชาอะไรต้องไปเก็บเกี่ยวก่อนวะพี่บางทีอยู่ชลบุรีนานๆเขาก็เรียนรู้แต่เทคนิคชลบุรีเดิมๆไม่มีประสบการณ์อย่างที่อื่นมาแล้วไปอยู่การท่าเรือเนี่ยท่าเรือปีนี้มันลุ้นแชมป์ไงแล้วถ้าถามว่า3นัดเสื้อเด็ดออกเทิดศักดิ์ออกไหมก็กลับมาชลบุรีง่ายๆเพราะชลบุรีเขาก็
อย่างนี้อยู่แล้วเขาให้โอกาสเด็กเก่าหมดอยู่แล้วนั่นแหละแต่ก็เชื่อแฟนชลบุรีพี่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่ายังไงเขาก็กลับมาเป็นโค้ชก็อนาคตเขาก็เหมือนโซชาใช่เขาก็เหมือนแฟงแลมพาร์ดอ่ะใช่ใช่ถูกปะล่ะโอเคไม่เอาโซชาไม่เอาโซชานี่เขาเหมือนนี่ผมอยากเห็นชลบุรีในอนาคตเนี่ยเฮดโค้ชเป็นเทอร์ศักดิ์มือขวาเป็นพี่ป๊อปออดโบสั่งกันตบกันมุกโป๊ะปะโป๊ะปะอีกเผลอๆพี่ตบด้วยกันนี่กันด้วยก็ดีคุณธรรมรัตน์บอกว่าน่าจะเอาเจนลบไปนะฮะกับปาการเล่นเข้ากับนพพลดีเอาไปไหนนะโทรมาดิโทรมาดิทักมาดิมันยังไม่ทำท่านี้เลยนะตั้งแต่มันยังไม่ได้ลงเลยอ่ะเบ้โอเคทาง97ครับเดี๋ยวเบรกนี้เรามาว่ากันถึงหัวข้อสุดท้ายนั่นคือเรื่องของการที่ยังไงครับทางออกไทยลีกเตะจบเร็วมันจะจบทางไหนได้บ้างคุณต้องคุณเตรียมอะไรมาเนี่ยคุณว่ามาสิวันนี้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยวันนี้บิ๊กออสอ่ะผู้ล่าสุดอ่ะเขาบอกว่ามีสิทธิ์เหมือนกันที่ฟุตบอลไทยจะกลับมาเตะเร็วกว่าเดือนกันยายนและมีสิทธิ์ที่จะเตะให้จบปลายปีนี้เพราะว่าคือไอการเตะข้ามปีอ่ะพี่มันมีผลกระทบเยอะมากพอมันจะเตะจริงๆเนี่ยถ้าสปอนเซอร์หลายๆทีมเนี่ยเขาคุยแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้เท่ากับว่าเขาจะหมดสปอนเซอร์แค่สิ้นปีนี้ซึ่งก็ไม่ได้ได้เงินเต็มด้วยถูกไหมถูกต้องและคือในช่วง 4-5 เดือนต่อจากเนี้ยรายจ่ายเนี่ยมันจะต้องมาจากสโมสรเต็มๆแล้วถ้าเกิดไม่มีสปอนเซอร์มาอยู่และเรื่องของสัญญานักฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสโมสรด้วยอยู่ที่ตัวนักฟุตบอลด้วยนักฟุตบอลบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ออกทำไมอ่ะก็ย้ายได้นี่ก็สัญญาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบทีมต้องหานักเตะใหม่ถ้าเกิดคนนั้นไม่อยู่ต่อแล้วคือมติเนี่ยผมเห็นว่าหลายๆทีมอ่ะอยากเตะจบปีนี้ซึ่งมันก็เห็นตรงกันเพราะว่าฟุตบอลเอเชียเนี่ยจะทำให้เหมือนฟุตบอลยุโรปมันยากเพราะว่าไทม์ไลน์ที่ต้องขึ้นอยู่กับเอเชียกันเองอีกเพราะที่อื่นมันที่อื่นลีกอื่นมันไม่เปลี่ยนไงถ้าลีกเราเปลี่ยนลีกเดียวเขาเนี่ยมันลำบากแล้วนะการไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะเรายิ่งได้โควต้าเยอะมากขึ้นแต่เกิดเราไม่สามารถแบบมีการเตะที่ตรงกับเขาได้เนี่ยความฟิตเนี่ยมันจะไปเสียว่าเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีการหลายวิธีนะผมยกตัวอย่างเจลีกมาให้เจลีกเนี่ยเขาเตะจบปลายปีนี้ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงกันเนี่ยเจลีกเท่ากับไทยลีกนะเตะเท่ากันละ4นัดเหรอ4นัดเท่ากันอ้าวโอเคเพราะว่าเจลีกก่อนที่จะพักโควิดอะเตะไปแมตช์เดียวแล้วกลับมาอีก3แมตช์ซึ่งทางสมาคมญี่ปุ่นน่ะเขาวางเลยถ้าสมมุติเตะ3แมตช์ต่อวันเนี่ยเขาจะเตะวันนั้นวันเดียวเลยจะไม่มีเสาร์อาทิตย์คือเตะวันเสาร์คือเตะหมดเลยวันเสาร์เพื่อให้ทุกทีมเพื่อทุกทีมมีเวลาได้พักเท่ากันพักเท่ากันมันจะได้มีข้ออ้างตอนนี้เจลีกมันเป็นเสาร์เสาร์พุธเสาร์พุธคือเตะเสาร์ปุ๊บพักอาทิตย์จันทร์อังคารเตะพุธเตะพุธเท่ากับว่ามีเวลาพัก3วันแล้วคือทุกทีมพักเท่ากันไม่มีทีมไหนที่แบบพัก3พัก2ใช่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นโมเดลของเจลีกบอลถ้วยเขาก็เอาอยู่บอลถ้วยคือเรียกได้ว่าใช้ทีมที่หัวตารางถ้าเกิดใครทำผลงานได้ถึงหัวตารางก็มีสิทธิ์จะผ่านเข้ารอบลึกๆของบอลถ้วยเลยวันนี้ผมเห็นแอดบอลเขาว่าไงโพสต์ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ดูไทยลีกทุกวันอันนั้นนี่คือโมเดลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าโมเดลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันจะเอื้อต่อการถ่ายทอดสดของเมืองไทยเข้าใจไหมพี่เอื้อตรงที่บ้านเราถ่ายครบมันไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนที่อื่นตรงที่เรื่องของถ่ายทอดสดเนี่ยเราอาจจะไม่พอถ้าเกิดเตะวันเดียวหมดเลยกี่คู่อ่ะ 8-9 คู่อ่ะมันลด OB มันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะ อาจจะไปไม่หมดแต่ถ้าเกิดเตะแบบพรีเมียร์ลีกอ่ะคราวเนี้ยลด OB มันมีเวลาเดินทางคือพรีเมียร์ลีกมันคือมันเตะแบบทุกวันเลยแต่วันนี้มันจะสลับโปรแกรมว่าใครเตะสมมุติว่าคนเตะวันศุกร์แล้วก็อาจจะมาเตะทีวันพุธหรืออย่างเงี้ยมันก็จะลงตัวอีกแบบนึงอ๋อแปลว่าการเตะทุกวันในที่นี้คือมันจะเป็นตารางที่เหมาะกับทุกทีมแล้วใช่จะถูกพักพอๆกันถูกต้องก็คืออ่ะถามคนดูก่อนถ้ามีไทยลีกดูทุกวันตั้งแต่12กันยาจนถึงธันวาเนี่ยแฮปปี้มั้ยแต่ผมเลือกแบบพรีเมียร์ลีกดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเตะตรงกันหมดอะเราดูไม่ทั่วถึงเราก็ไม่ได้ดูอยู่ดีป่ะใช่เราดูไม่ทั่วถึงแต่ผมมองอย่างนี้ดีกว่าอ่ะสวัสดีครับพี่คิมครับสกุลนอตพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วกับหนองบัว
ล่ะพร้อมลุ้นโควต้าเลื่อนชั้นโอ้ยอาทิตย์นี้ได้ไหมมาไหมอาทิตย์นี้เหรอถามเขาไปล่ะจะมาไหมล่ะไหวเปล่าถามคนเอ้ยจะชวนเข้าไปเล่นนะพี่คิมว่างเปล่าเขาอยู่หนองบัวเปล่าดิไม่รู้ดิพี่คิมอยู่ว่าชวนไปเตะบอลแถววัชรพลเตะทีมผมมาพี่เต้ทีมเรานี่มีใครบ้างนะปฏิวัติคำใหม่ก็คือเคยอยู่กับพี่คิมมาหมดจักรพันธ์ไพสุวรรณนั่นแหละพี่คิมมาได้วันอาทิตย์แต่ต้องทุ่มหนึ่งเช็คสภาพความฟิตก่อนนะใช่คือต้องมาทดสอบให้เราเห็นเลยว่าได้ ในการยืนเซนเตอร์ต้องเก่งขนาดไหนวะเนี่ยอ่ะต่อที่เนี่ยมีคนบอกว่าแฮปปี้มากมันดีครับทำข่าวกันทุกวันเพลินเก็บกดดีมันจะได้ทั่วถึงไงแล้วประเด็นคือพี่รู้สึกว่ามูลค่าต่อคู่หนึ่งอ่ะมันจะเยอะคนจะดูเยอะเอาง่ายพี่มีเลี้ยงอังกฤษอ่ะเวสแฮมเจอเซาท์แฮมป์ตันอ่ะมีคู่เดียวคนแม่งก็ดูใช่กับการสมมุติว่าอยู่ดีไทยลีกเป็นแบบนั้นวันละคู่2คู่ก็โอเคตาดเจรยองกูก็ดูนะใช่มั้ยถูกต้องเออก็ดีนะก็น่าสนุกดีนะแต่ถามว่า12กันยากลับมาเตะแบบอย่างเงี้ยทันมั้ยทันเนี่ยก็ทันธันวาทันอยู่หมายถึงว่าจนจบใช่ก็เตะกันยาตุลาแล้วก็มีอะไรนะ31แมตช์เลยนะก็ใช่31แมตช์ครับออก4จะเหลือ27ก็ทันอยู่27สัปดาห์แต่ผมคิดว่าเขาไม่เตะ12กันยาแล้วตอนเนี้ยอ๋อมันจะเหลือแค่10กว่าสัปดาห์ผมคิดว่าน่าจะเลื่อนมาสิงหาคม12สิงหาซึ่งต้องเราบอกว่าทางออกมันจะเป็นก็เลื่อนมาสิงหาแล้วก็เลื่อนตลาดขึ้นมาด้วยใช่ตลาดนี่คุยง่ายอยู่แล้วพี่พอเป็นเพื่อนกันเห็นชวนเราบ่อยนี่ใช่ป่ะเออใช่เป็นเพื่อนก็ประธานฟีฟ่าก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่แล้วอีกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อลีกอื่นนี่ตลาดเมืองไทยอ่ะเข้าใจป่ะถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตลาดเนี่ยมันเลื่อนง่ายๆอยู่แล้วก็แค่เซ็นกึ๊กเดียวจบแล้วผมซึ่งตอนนี้มันแทบไม่มีใครเสริมอะไรแล้วเขาเสริมกันมาหมดแล้วเหลือแค่ลงทะเบียนจริงคือตอนเนี้ยเขาอยากดูทิศทางเฉยๆว่าทีมจะได้ค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าอยากรู้โปรแกรมเตะว่าเตะเมื่อไหร่นั่นแหละไอ้เรื่องเสริมเนี่ยมันจะมาทีหลังละตอนนี้คือทีมอยากรู้แค่นี้ว่าเตะเมื่อไหร่เตะชัวร์ไหมค่าถ่ายทอดลิขสิทธิ์จะดีไหมจะได้ไหมจะมีถ่ายทอดสดหรือเปล่าเฮ้ยโอเคนะถามว่าสมมุติตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปได้ดูบอลแบบทุกวันอะตอนนี้พี่มีทุกวันใช่ไหมทุกวันเลยอาจจะมีแบบจันทร์หรืออะไรอันนี้โอเคแล้วลองคิดดิการที่มีฟุตบอลทุกวันนิดแล้วเราชอบไปดูสนามเนี่ยโอ้โหสบายเลยเอาข้าวที่ไหนแดกครับเอ้ยแต่มันมี2โมเดลที่ยังไงสมาคมอ่ะ อาจจะดูทั้งเจลีกกับทางพรีเมียร์ลีกแต่ผมคิดว่าไอ้ที่เจลีกเขาทำได้เนี่ยเพราะทรัพยากรเขาสดมันไหวเขาเพียบแต่คือเมืองไทยเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้เป็นแบบเจลีกอ่ะถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเอื้อมากกว่าเปิดโหวตดีกว่าเดี๋ยวเปิดโหวตดีกว่าเออแต่ผมคิดว่าคนน่ะจะมาแบบพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเจลีกอ่ะคือเราดูแต่นักฟุตบอลไทยไงอยากเห็นบทสรุปไทยลีกแบบไหนโอเคผมว่าสิงหาเวิร์คครับในแบบสุดท้ายตอนแรกที่ยังไม่มีเรื่องเลื่อนเตะแบบยุโรปคือต้องบอกว่าไอเตะแบบข้ามปีของบอลไทยเนี่ยมันยากจริงๆนะมันผลกระทบเยอะจริงคือนอกจากผลกระทบในลีกเองเนี่ยมันผลกระทบต่อบอลทั่วเอเชียจริงๆพรีเมียร์ลีกครับนี่ยังไม่ได้เปิดเลยก็บอกพรีเมียร์ลีกแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรอ่ะทำไมส่งดาวแล้วมันเด้งออกจากไลน์ครับเพียจากไลน์ครับเพียไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยส่งให้ตัวเองครับผมตัวเองไม่เคยส่งเลยอ่ะผมขออนุญาตเปิดโพลทางหน้า Facebook ตอนนี้อยู่กันประมาณ400กว่าคนผมขออนุญาตให้โพลนี้พับลิชขึ้นไปแล้วทุกคนช่วยกดเลือกหน่อยอยากเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยบางคนรู้สึกว่าการเตะทีเดียวเลยพุทธพร้อมกันสมมติเรามีกี่คู่อ่ะ8คู่พร้อมกันวันเสาร์8คู่พร้อมกันมีความยุติธรรมของการพักแล้วก็มีความยุติธรรมของการที่จะได้ไปดูเพราะบางคนรู้สึกวันธรรมดาผมก็ไปดูไม่ได้หรืออะไรเงี้ยสมมติอยู่ดีๆคุณจะมาเตะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ผมจะอดดูบอล5คู่เลยนะหรือคุณแฮปปี้กับการเป็นแบบพรีเมียร์ลีกอังกฤษพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือการที่กระจายการแข่งขันให้มีให้ดูทุกวันวิถีชีวิตมันก็คือวันจันทร์คุณทำงานเสร็จเดี๋ยวดูได้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตกลับมาดูมีตราดเจอสุพรรณคุณก็ขับรถมาตราดแล้วก็ต่อระยองเพื่ออะไรนะแล้วก็ต่อระยองแล้วก็ไปโรงแรมนั่นน่ะเนาะไปอียิปต์ต่อไปอียิปต์ต่อบินไปซูดานอีก
คือเตะ2อย่างเนี่ยมันมีมันทั้ง2อย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะเอาข้อเสียของเตะแบบเจลีกเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้ดูทุกคู่เพราะว่ามันเตะถี่พร้อมกันหมดเราจะเลือกดูไม่ถูกแต่ถ้าเตะแบบอังกฤษเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่เลยป่ะคราวเนี้ยมันจะไม่พักไม่เท่ากันก็เหมือนแมนยูใช่มันจะมีเรื่องแบบมันจะมีโอ้แม่งจบนัดนี้ไปเจออีกนัดนึงไอ้ทีมนั้นแม่งพักมา4พักมา2อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแมนยูเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ออกมาบอกว่าพักน้อยกว่าที่จะเจอเชลซีในวันอาทิตย์อ่ะงงแย่ฮึเธอพูดถึงอะไรขึ้นโอ้อะไรวะแต่ถึงมันจะมีตรงนี้แล้วมันจะจัดมันเข้าใจพี่เจมันจะจัดยากจัดยากมันเป็นการจัดที่ไม่สามารถถูกใจทุกทีมได้ถูกต้องและโปรแกรมมันจะจัดยากกว่าไอเตะเจลีกเนี่ยแค่นั้นเองถูกต้องอยู่ที่ว่าไอโปรแกรมว่าสมมติบุรีรัมย์ไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะก็เจ็บนะสุดท้ายเขาก็ทีมที่ไม่มีสควอตผู้เล่นมากพอก็เสร็จก็เสร็จหมดอ่ะใช่ถ้าอาจจะถามว่าการเตะแบบอังกฤษถ้าเรือได้เปรียบนะโอ้ถ้าเรือพร้อมดิโอ้โหมึงเตะ2วันเลยก็ได้การแข่งขันก็มี2ทีมอ่ะ BG เงี้ยพอหมดนะฮะแต่ถ้าผมความเป็นไปได้อ่ะว่าถ้าเกิดเขาเลือกผมคิดว่าแบบ2เนี่ยมันเอื้อต่อถ่ายเอาสดมากกว่าในเมืองไทยนะผมคิดว่า2น่าจะแฮปปี้กับแบบ2ด้วยเข้าใจป่ะพี่เพราะยังไง2ต้องถ่ายเอาสดมันคุ้มไงคนแม่งแห่ไปดูพร้อมกันได้ผมคิดว่าแบบ2มากกว่านะฮะคุณนุ๊กจักรพันธ์มาวันนี้ตอนแรกผมชวนเขาเขาว่าไงบ้างตอนแรกจะชวนเขามาเป็นพิธีกรเก้าอี้ตัวกลางเพราะว่าเขาเคยพูดแล้วว่าความฝันเขายังขาดอยู่นะเขาเรียกว่าความฝันสูงสุดในการเป็นนักฟุตบอลของเขาคือการมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตัวดูเลยนะผมก็เลย โทรให้โอกาสเขานะเขาว่าไงไม่ว่างฮะเสียโอกาสจริงจักรพันธ์จักรพันธ์คุณเสียโอกาสไปแล้วจบแล้วแต่ก็มีโอกาสได้อีกพร้อมเปิดรับมันก็ต้องรออ่ะถามว่าเอาผมว่าบทวิสูคืออาทิตย์นี้ถ้าเกิดเขาฟอร์มตกหรืออย่างเงี้ยก็คือตัดเลยต้องตัดต้องตัดเพราะเราสองคนไม่ตกอยู่แล้วไม่ตกอยู่แล้วน่าจะมีผมน่าจะมี4แอสซิสต์โอ้โหพี่น่าจะมี4ลูกยิงเป่ากินข้าวอะไรวะความต่างคือเจลีกมันไม่มีตกชั้นด้วยแหละไทยลีกพอโปรแกรมต้องเตะทีมมีเรื่องตกชั้นใช่ถูกต้องระยองอย่างเงี้ยจะไปสู้ไหวอ่ะแต่ทุกวันอ่ะแต่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพี่มันคือการแก้ปัญหาไปอ่ะมันได้มีสิ่งดีที่สุดแล้วในปีนี้แก้ปัญหาเพื่อไปต่อคุณสุรศักดิ์ยังบอกเลยบุรีรัมย์เราจะรอดเหรอเฮียคือทีมที่ไม่มีตัวสำรองอ่ะมันไม่ไหวหรอกแต่ถ้าตัดมาแค่มุมมองของแฟนบอลเอามันอ่ะใช่มันได้อ้าวโอ้โหหมดเวลาว่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องอุทาหรณ์ให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่เราจะอ่านคอมเมนต์กันต่อทาง FM 97นะครับผมครับผมมีเรื่องราวอุทาหรณ์มาฝากทุกคนอุ้ยแล้วก็ไม่ได้เปิดไปด้วยต้องรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นข่าวสารจากทางสสส.มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมาฝากนะครับเป็นหนุ่มวัย29ครับคนงานโรงงานชำแหละหมูแจ้งความกับตำรวจสพ3ควายเผือกกูชื่อสพก็น่ากลัวเหมือนกันนะควายเผือกเลยนะใช่ว่าถูกคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามประกบนะครับก่อนใช้หินทุบศีรษะแล้วก็ใช้ปืนจี้ชิงเงิน 230,000 บาทโอ้โหมีเงิน 230,000 เท่าวะโคตรเยอะโอ้โหที่บริเวณถนนเลียบคลองประปาจังหวัดนครปฐมยอมรับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นเพราะติดพนันออนไลน์และหาเงินใช้หนี้แต่กลัวเจ้านายนายจ้างและครอบครัวจะต่อว่าจึงสร้างเรื่องขึ้นว่าถูกทำร้ายจี้ชิงทรัพย์อ๋อครับผมโม้ขึ้นมาโอ้โหพระคุณเป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์ยันไปเป็นยันมันหมาครับผมนะฮะเอาขอบคุณดาวคุณฤทธิพรด้วยอุ้ย3เดี๋ยวเราส่งทาง FM 97 Quality News ลารายการทางนู้นก่อนเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันต่อแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับติดตามวันพุธหน้า 5:00 น.ครับผมแล้วก็ทุกคอนเทนต์ของตูดูบอลไทยช่วงนี้เราจะมีไฮไลท์จากตูทอล์คของเทเจริญศักดิ์วงกรฝากนะครับผมฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับทาง97นะครับถ้าเตะแบบพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกคืออะไรพรีเมียร์ลีกจะกระทบกับ ACL มั้ยครับไอโปรแกรมเชียงรายนี่ต้องคุยอีกทีนะครับเพราะมันเตะ4แมตช์รวดเลยเดือนตุลาคมเลยจริงแต่ก็ต้องเว้นให้เขาอะยอดผลโพลออกมาแล้วครับว่าไงคนดูส่วนใหญ่เขาแฮปปี้กับการเตะแบบพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะ 76% นะมีเตะทุกวันแฮปปี้นะแต่ผมว่าเตะแบบทุกวันก็โอเคแต่ผมก็มองว่า7วันน่ะก็เตะ2แมตช์ก็เต็มที่7วัน2แมตช์ก็เหมือนเตะแบบ
เจลีกอะแต่แค่มันจะมีเวลาให้หายใจดูถ่ายทอดสด มันจะคุ้มสำหรับแฟนบอลแค่นั้นเองคือคุ้มมากสำหรับแฟนบอลทูวิชั่นก็แฮปปี้ใช่แล้วทูวิชั่นยังไงถ่ายทอดสดจบแน่นอนถ้าเกิดอย่างเงี้ยครบทุกคู่ครบทุกคู่ผมว่าสโมสรก็แฮปปี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยลุ้นให้เป็นอย่างงี้ลุ้นให้เป็นอย่างงี้เหมือนกันนะครับผมอยากให้บุรีรัมย์ซื้อนักเตะไทยทีมอื่นบ้างครับมีจะมีไหมพี่เต้คนส่งคอมเมนต์นี้ไปที่เพจสโมสรนะแต่ผมฟังอะคือเขาบอกเขาลงทุนกับAcademy มาเยอะแล้วอ่ะเขาก็อยากได้ผลผลิตจาก Academy มาบ้างแล้วอ่ะก็ต้องรอให้เขาพิสูจน์ไงใช่คือถ้าสมมติเขาทำได้อ่ะเราก็จบเราก็ไม่ต้องไปงอแงขอเขาก็ได้ครับผมเพราะว่ามันก็เขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วอ่ะนะฮะขอบคุณน้องลูกปลานะครับส่งดาวมาให้มีคนถามว่าส่งดาวยังไงครับในโทรศัพท์มันจะมีปุ่มดาวอยู่ใช่ลองดูนะครับผมถ้าแต่พรีเมียร์ลีกอ่ะจะกระทบทั้ง ACL และเชียงอ๋อนี่อ่านไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะโยกย้ายได้อะเพราะว่าทางญี่ปุ่นอะไรเขาก็มีโปรแกรม ACL กันหมดเหมือนกันครับมีคนบอกว่าดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังแต่ฟุตบอลมันดูย้อนหลังมันไม่ได้ปะไม่ได้ฟิลพี่เรารู้ผลการแข่งขันแล้วมันไม่สนุกแล้วมันไม่สนุกแล้วสุดท้ายเราก็อยากดูจริงๆไม่งั้นเขาจะฟุตบอลเขาจะมีค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทำไมซึ่งมันมหาศาลนะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับผมขอบคุณดาวน้องวันยูนะครับซื้อเสื้อคุณต้องเท่าไหร่ผมซื้อมาพร้อมพี่เต้ตอนนั้นโปรไงเทียรี่เทียรี่โปรเหลือกี่บาทเองแต่ดีมากใส่ดีมากนะ400-500ประมาณนั้นเสื้อที่เอ็มบัปเป้ใส่เอ็มบัปเป้นี่มาใส่ปารีสอ่ะเวลาครับผมอะไรใหญ่กว่าปารีสปารีสชุบแป้งทอด อะไรกว่าอะไรใหญ่กว่าปารีสชุบแป้งทอดกระทะทอดปารีสอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปารีสรถขนกระทะไม่ส่งต่ออะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะผ้าคลุมรถกระทะทอดปารีสเฮ้ยนี่มันนักข้อมไม่จำกัดมีคนบอกเสื้อ1,500เอาไหมเอาถอดเลยพร้อมลายเซ็นโอ้ตายเตะบอยจะติดเรื่องเดินทางไหมฮะเตะบอยจะติดก็ซื้อเครื่องบินเจ็ตซะสิบ้าโอ้โหทุกอะไรยองนะโอ้ยไม่ไหวหรอกเรื่องเดินทางก็มีปัญหาไหมมันก็มีแหละแต่ผมว่าก็จัดโปรแกรมมันจัดได้อ่ะมันจัดได้ก็อาจจะสมมติอะบุยลำพี่เบลลี่เขายังเดินทางกันได้เลยอ่ะแต่พี่เบลลี่มีเครื่องมีรถไฟฟ้ามีอะไรไงไม่พี่เบลลี่เขาก็ไปรถใช่ไม่หมายถึงว่ามันจัดได้คือถ้าสมมติบุยลำอยู่อีสานใช่ไหมถ้าเกิดประเตะในกรุงเทพเนี่ยก็จัดให้เยือนในทีมในกรุงเทพให้หมดเลยอย่างเมืองทองขึ้นไปเหนือเนี่ยออก็จัดการเดินทางให้เหมาะด้วยเจอสุโขทัยเจอเชียงรายไปเลยแล้วต่อลงมาที่สุพรรณอะไรเงี้ย มันก็ทางเดินลงมาน้องวิศนุถามอะไรใหญ่กว่าบันโดวิดอะเอ้าอันนี้ไม่รู้ต้องถามแฟนบันวีลำ บันโดวิดชุบแป้งทอดอ่ะโอเคไปทางนั้นดีกว่าไปทางนั้นดีกว่าอะไรไปทางนั้นดีกว่าอะไรกว่าใหญ่กว่าบันโดวิดชุบแป้งทอดอ๋อนี่มันไปไม่ถูกเลยปวดหัวเลยครับผมถ้า 1,500 เนี่ยเอาลายเซ็นไปที่เจนะครับเห็นสนิทกันโอ้ตอนนี้ปิ้นไปไม่ได้เลยไม่ได้ปิ้นไปไม่ได้ปิ้นเอาเอาไปละเดี๋ยวผมเซ็นให้นะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างตาคุณต้องก่อนเพราะว่าเมื่อกี้แพ้บูริเซอร์ต้องเป็นผมโหดมากไม่เป็นไรจักรพันธ์ไพสุวรรณเจอได้เจอได้เจอได้ฝากถึงเคยดูคลิปหรือเปล่าฝากถึงเลยนะอะไรบางประแดงพระประแดงฝากถึงเทพพระประแดงด้วยนะได้หมดนะเรากล้วยจับอะไรเงี้ยอันนี้ฮายอย่ามาจับเลี้ยงนะไปจับอย่าวัดไข่โป้เลยเอาฝากติดตามด้วยกดฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามตลอดชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะฮะใครที่อยากรู้เรื่องไหนก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะฮะอ่ะลาสองคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ